เขาสเปเชียลให้คนกลับมารักตัวเองมันคือพลังที่สูงที่สุดให้คนกลับมารักตัวเองชื่นชมตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองให้ได้อันนี้มันต้องเป็นเนาะเป็นคนทุกคนเลยเก่งสุดยอดหมดแต่ว่าเขาไม่ได้รู้คุณค่าของตัวเองถ้าทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาหลงรักตัวเองศรัทธาตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองได้แม้ว่านี่มันคือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยต้องทำวะต้องทำอันนี้วะคุณชุติมันสวัสดีค่ะมาค่ะอ๋อแม่ไม่ได้เสียบไมค์สวัสดีค่ะมาเร็วแอนนี่มาแล้วครูแอนนี่นะคะมาเลยค่ะครูแอนนี่ค่ะวันนี้ครูอ้อมาแล้วนะคะโอเคค่ะคุณเฉลิมศรีมาค่ะคุณพีรพงศ์นะคะสวัสดีค่ะคุณภาวินีคุณแวนนะคะมาค่ะคุณทิพย์นะคะคุณมนตรียามาค่ะมาเลยครูแจมลูกสวัสดีจ้าเด็กพลังจิตนะคะครูแจมนางเป็นเด็กพลังจิตนะคะนิ้งหน่องสวัสดีลูกนะคะมาสิริวันจิระวัฒนกวีสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะฟิต้าบอกมาอีกรอบเลยค่ะโคตรโชคดีได้ดูสดอีกแล้วฟิต้าลูกสุดยอดจริงเลยจูนกันติดคลื่นมากเลยน้ำเตยสวัสดีจ้าลูกน้ำเตยมาเฮลโลฟอร์มแคนเบเดียนะลูกซาซ่าทรายมาจ้านะคะเสียวัดสวัสดีครับผมลูกบัวครูบัวพันชรดามาแล้วนะคะนภักมาจ้าโสภาสวัสดีค่ะคุณลินีบอกว่าดูครู2รอบเลยล่ะวันนี้ครูไลฟ์ไปเมื่อตอนบ่าย 3 บ่าย 4อย่างงี้เนาะใช่ตอนนั้นยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยนะคะแองจี้บอกดีใจมากแต่ครูยังไม่เริ่มเลยคิดถึงครูรุ่งจังคิดถึงแองจี้เช่นกันนะคะแองจี้เราเพิ่งแอด Facebook กันไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเจี๊ยบสุพิดามาค่ะวรันรัตมาซาซ่าจากคอมโบเดียเลยนะลูกมิสยูเช่นกันมาค่ะคุยสลีบอกแช่ค่ะแช่กัญญาวรัตมาค่ะหนูนีครูปุ๊ปังมาเร็วลีเข้ามาเร็วมนปรียานะคะนัทชันบอกวันนี้แม่มา2รอบใช่เลยค่ะน้ำทิพย์จ๋าบอกเจอกันรอบที่2รักพวกเราจังเลยอ่ะเราอยู่กันมา2รอบเลยใช่ไหมกระต่ายมาไลฟ์นี้ครูบอกเลยว่าดีมากแล้วก็ครูว่ามันถึงเวลานะที่เราอ่ะจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้เราไลฟ์นี้เราพูดกันเรื่องจุดพลิกผันน่ะเขาเรียกว่า turning point ภาษาอังกฤษจุดพลิกผันเนี่ยเราเรียกว่า turning pointเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องคือมันมีจุดคือเนี่ยหลายคนบอกครูว่าเขาเนี่ยพบกับจุดพลิกผันในชีวิตเกิดวิกฤตในชีวิตมีจุดพลิกผันในชีวิตวันนี้เราต้องบอกตัวเองว่าเราเนี่ยมีจุดพลิกผันพลิกผันแบบมั่งคั่งอ่ะพลิกผันแบบร่ำรวยอ่ะจุดพลิกผันแบบจับเงินล้านอ่ะไม่ใช่จุดพลิกผันที่แบบเป็น turning point จุดย่ำแย่ในชีวิตแบบนั้นไม่เอาอ่ะนะคะมาวันนี้เราจะแบ่งปันเราจะสอนเราจะให้เราจะส่งต่อกันหมดทุกอย่างเลยถึงจุดพลิกผันแต่วันนี้มันเป็นจุดพลิกผันที่สร้างเงิน1ล้านแรกบนออนไลน์มาใครอยากมีจุดพลิกผันแบบนี้บ้างอัชราบอกว้าวไลฟ์นี้พีคแน่นอนครูว่าไลฟ์เนี้ยเราจะได้อะไรกันเยอะมากเก็บเกี่ยวเยอะๆนะลูกจากไลฟ์นี้เพราะมันคือแบ่งปันจากชีวิตจริงสอนผ่านชีวิตจริงๆโอเคไหมฝนบอกไลฟ์2รอบโหรักทุกคนมากเลยอ่ะทุกคนอยู่กับครูแบบ2รอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวก่อนนะคะมาลูกมาเร็วเข้ามากันเจอกัน2รอบเลยทีเดียวใช่นะคะในชีวิตวันนี้ดีใจไหมเจอกัน2รอบเนี่ยดีใจหรือเปล่าบางทีก็แบบอาทิตย์นึงไลฟ์ทีนึง5วันไลฟ์ทีนึงบางทีก็ครูลุง10วันไลฟ์ทีนึงบทจะมา2รอบก็มา2รอบอย่างนี้เลยเหรอครูรุ้งใช่แล้วค่ะมาคุณสุพินมานะคะเฮลโหลแม่นะคะ G Touch นะคะจากคอมโบเดียทิปซี่บอกว่าอยากมีจุดพลิกผันแบบนี้ค่ะแม่มานะคะวรรณภาลูกสวัสดีค่ะครูแอนนี่บอกวันนี้คุ้มมากใช่นะคะไลฟ์เมื่อตอนบ่าย3แอนนี่ใช่ไหมลูกฟังอยู่เนาะครูแอนนี่ฟังแล้วครูแอนนี่ลงทะเบียนเรียนเป็นคนแรกของโลกเลยนะคะสำหรับคอร์สชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งนะคะครูแอนนี่นะคะคนนี้คือภาษินีลงเรียนคนแรกของโลกเลยนะคะโอนเงินคนแรกของโลกอ่ะแม่แชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันแล้วนี่เพิ่งผ่านไป4นาทีเองนะที่ทักทายพวกเราเข้าเลยแล้วกันนะคะ
คะ4นาทีใช่ไหมตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วลูกตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วโอเคเราจะเริ่มที่นาทีที่8ค่ะนะคะใครจะไปเข้าห้องน้ำนะคะใครจะไปกินน้ำปัสสาวะไปก่อนเลยนะลูกนะคะกินน้ำปัสสาวะเข้าใจป่ะใครจะไปกินน้ำปัสสาวะรีบไปตอนนี้เลยอีก3นาทีนะคะครูรุ้งเริ่มแล้วสำหรับไลฟ์นี้อ่ะแชร์ก่อนนะคะ3จุดพลิกผันจับเงินล้านแรกบนโลกออนไลน์วันนี้นะคะแชร์จากประสบการณ์จริงที่ใครก็ทำตามได้แบบง่ายๆและนี่แหละหน้าตาของชีวิตก็เป็นแบบนี้นี่คือชีวิตค่ะชีวิตมนุษย์ทุกคนลูกครูบอกลูกศิษย์ครูเลยนะต่อไปนี้คุณต้องเลิกพูดเรื่องนี้นะเป็นไหมครูบอกแล้วกดแรงดึงดูดคุณคิดแบบไหนคุณได้แบบที่คุณคิดเลยคุณพูดแบบไหนคุณได้แบบที่คุณพูดเลยยิ่งคุณคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆคุณจะมีทางเดินเป็นแบบความคิดและคำพูดของคุณและความคิดที่คุณคิดถกเถียงกับตัวคุณเองเหมือนมีสองคนสองตนอยู่ในร่างเดียวหรือคำพูดที่คุณไม่ได้เอ่ยปากพูดกับใครแต่คุณพูดกับจิตใต้สำนึกตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่ครูบอกว่ายิ่งคุณคิดซ้ำๆยิ่งคุณพูดซ้ำๆกับตัวคุณเองคุณนั่นแหละค่ะจะมีเส้นทางเดินชีวิตแบบที่คุณพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆเพราะอะไรคะมันเป็นการเรียกร้องจากจิตใต้สำนึกภายในว่าคุณต้องการแบบนั้นต่อให้มันเป็นด้านลบก็ตามจิตใต้สำนึกของคุณแยกไม่ออกนะคะว่ามันคือดีหรือไม่ดีจิตใต้สำนึกมีหน้าที่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆแล้วคุณฟังครูรุ้งให้ดีนะคะเวลาที่มีคนมาทำร้ายคุณเวลาที่มีคนมาทำให้คุณเสียใจเวลามีการกระทบกระทั่งอะไร เขาวิพากษ์วิจารณ์คุณเขาแอบนินทาคุณเขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหักหลังคุณหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้คุณเจ็บอะแล้วคุณเก็บความเจ็บปวดนั้นมาคิดมันจะเป็นแบบนี้นะสมมติอ่ะครูซูซี่มาตีแม่ดิอ่ะสมมติครูซูซี่มาตีแขนแม่ดูให้ดีนะว่าจิตใต้สำนึกทำงานยังไงครูซูซี่โอ๊ยแล้วสมมติว่าแม่ทำอะไรอยู่ไม่รู้ตัวอ่ะแล้วครูซูซี่มาตีแม่ตีฮะแล้วแม่ตกใจอ่ะตกใจแล้วแม่ก็แกมาทำให้ฉันตกใจแบบนี้ได้ไงเนี่ยซูซี่สมมตินะสมมติเสร็จแล้วก็แบบโกรธเงี้ยโกรธแล้วก็แบบเจ็บมากเลยเงี้ยสมมติว่าแล้วกลับบ้านไปก็คิดอีกว่าแม่งวันนี้แบบมาทำให้เราเจ็บได้ไงมาทำให้เราแบบตกใจได้ไงอ่ะนี่ใส่แย่มากเลยเข้าใจป่ะว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วแต่เราเอากลับไปคิดซ้ำจิตใต้สำนึกเราไม่รู้จักซูซี่นะจิตใต้สำนึกเราไม่ได้จดจำคนคนนั้นนะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่จิตใต้สำนึกจำว่าเรากำลังพูดถึงความเจ็บปวดจิตใต้สำนึกจำเป็นภาวะแปลว่าอะไรจิตใต้สำนึกก็จดจำว่าคุณคิดถึงภาวะคุณกำลังรีมายคุณกำลังย้ำเตือนตัวเองตอกตะปูเข้าไปตัวเองถึงความเจ็บปวดนั้นจิตใต้สำนึกนึกว่าคุณชอบมันนึกว่าคุณชอบความเจ็บปวดจิตใต้สำนึกก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณเนี่ยไปพบเจอกับความเจ็บปวดอีกนี่ง่ายมากแต่คุณเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมตรงกันข้ามถ้าคุณรู้วิธีการทำงานของจิตใต้สำนึกตรงกันข้ามถ้าวันนี้คุณเดินผ่านขอทานที่ข้างถนนหรือเดินผ่านคุณยายแก่ๆที่ขายพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยอยู่ข้างถนนแล้วคุณล้วงกระเป๋าคุณคิดในใจว่าเราก็ไม่ได้รวยอะไรมากนะแต่เราสงสารขอทานคนนี้สงสารคุณยายแก่ๆที่ร้อยมาลัยอยู่ข้างทางคนนี้เอาวะช่วยคุณยายแกซื้อมาลัยคุณหยิบกระเป๋าเงินมาคุณมีเงินอยู่แค่40บาทคุณซื้อมาลัยได้พวงที่เล็กที่สุดถูกที่สุดคือ20บาทจากคุณยายคุณบอกยายพวงมาลัยพวงนึงจ้ะพวงนี้นะให้ยายไป20บาทแล้วเกิดคุณยายคนนั้นพูดว่าแม่คุณยายไม่สบาย20บาทของแม่คุณเนี่ยยายจะเอาไปหาหมอขอให้แม่คุณเจริญนะลูก
แล้วหนูเกิดดูดซับอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูได้ช่วยชีวิตคุณยายคนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูจำแววตาที่เต็มไปด้วยน้ำตารื้นๆของคุณยายแก่ๆคนนั้นที่เขากล่าวขอบคุณหนูหนูเก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้ว่าขนาดฉันมี40บาทฉันช่วยยายซื้อพวงมาลัย20บาทยายขอบคุณฉันฉันนี่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนาะฉันปลื้มใจภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำบุญใหญ่มากๆจากเงิน20บาทใจคุณมันเต็มไปด้วยความสุขความอิ่มความฟูมันเต็มคุณรู้ไหมจิตใต้สำนึกคุณจะทำทุกวิถีทางที่จะดึงดูดเรื่องดีๆเรื่องวิเศษเรื่องงดงามเสมอเหมือนกันกับสิ่งที่คุณได้ให้คุณยายขายพวงมาลัยออกไปแต่มันจะมาในรูปแบบเหตุการณ์อื่นๆอยู่ดีๆคุณจะได้รับโชคลาภคนถูกหวยเนี่ยหรือคนได้รับโชคลาภโดยบังเอิญมันไม่มีบังเอิญนะเว้ยคือจิตใต้สำนึกเขาสั่งสมภาวะที่เขาได้ให้ออกไปแบบไม่ได้หวังผลครูสามารถอธิบายคุณเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่าทำไมคุณถึงถูกหวยทำไมบางคนถึงถูกลอตเตอรี่ทำไมถูกหวยบ่อยจังคุณคะโลกใบนี้มันไม่มีกฎอะไรเกินกว่ากฎแห่งเหตุและผลจริงไม่จริงคะคุณหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปคุณปลูกมะม่วงคุณไม่มีทางได้ทุเรียนต่อให้คุณชอบกินทุเรียนแต่คุณหย่อนเม็ดมะม่วงคุณก็ต้องได้ผลเป็นมะม่วงจริงไม่จริงค่ะคุณเข้าใจที่ครูพูดไหมจิตใต้สำนึกคุณนะคะโอ้โห1444เลขสวยมากจิตใต้สำนึกคุณจะจดจำสภาวะนั้นแล้วเขาจะพาคุณไปพบเจอหรือดึงดูดเหตุการณ์ที่ทำให้จิตคุณเกิดสภาวะที่คุณคิดถึงมันซ้ำๆซาบซึ้งซ้ำๆจิตใต้สำนึกคุณสะสมสภาวะจิตไม่รู้หรอกว่าคนนี้ชื่อ A คนนี้ชื่อ B คนนี้ชื่อ C มากที่สุดจิตใต้สำนึกจะจำได้แค่สมมติถ้าเกิดว่าคุณเคยมีแฟนแล้วแฟนคุณมีหนวดแฟนคุณมีหนวดนะอดีตแฟนสมมติและอดีตแฟนคุณเนี่ยเป็นคนใจร้ายโหดเหี้ยมคือแบบว่าเกี้ยวกาดใส่คุณอย่างเงี้ยจิตใต้สำนึกจะโยงแค่ว่าผู้ชายตัวใหญ่มีหนวดเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมน่ากลัวจิตใต้สำนึกจำแบบนี้นะคุณเข้าใจว่าเขาจำภาวะแล้วพอคุณไปเจอผู้ชายที่มีลักษณะมีหนวดตัวใหญ่ๆทั้งที่คนเนี้ยเขาอาจจะโคตรแบบว่านุ่มนวลเขาอาจจะแบบเป็นคนใจดีมากเลยก็ได้แต่จิตใต้สำนึกคุณจดจำสภาวะนั้นมันจะผุดขึ้นมาเป็นความจำได้หมายรู้สมองคุณก็จะตีความทันทีเลยว่าผู้ชายมีหนวดทุกคนในโลกใบนี้โหดร้ายเกี้ยวกาดเก็ตป่ะเก็ตไหมเก็ตหรือถ้าสมมติว่าคุณเคยมีเพื่อนที่คุณรักมากๆเลยนะคะแล้วเขาแบบว่าเป็นคนแบบว่าปากร้ายสมมติแบบว่าเอะอะอะไรก็ด่าเอะอะอะไรก็ด่าเป็นคนแบบว่าปากร้ายมากๆเลยอะแล้วมีวันนึงเขาด่าคุณให้แบบว่าเจ็บปวดเสียใจสมมติถ้าเกิดว่าคุณจดจำเลยนะเป็นการจดจำว่าโหฉันรักคนนี้มากคนนี้เขามาด่าฉันแม่เจ็บปวดเสียใจเวลาคุณไปเจอผู้หญิงลักษณะที่แบบปากไวปากเร็วพูดจาดูร้ายๆอ่ะคุณจะจดจำเลยว่าอีนี่คบไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบเพื่อนคุณที่ทำร้ายคุณไปแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยเก่งสุดเขาจำเป็นสภาวะคุณเข้าใจป่ะเพราะฉันเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีศัตรูที่แท้จริงมันไม่ได้มีแบบว่าเจ้ากรรมนายเวรที่แบบว่าจิตมันจำเป็นสภาวะเข้าใจยังถ้าบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรทางศาสนาพุทธเนี่ยก็คือสภาวะสมมตินะสมมติแบบว่าอธิบายแบบนี้เขาเป็นเพชฌฆาตเนี่ยสมมติเพชฌฆาตที่แบบว่าล้มวัวล้มควายฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าวัวฆ่าควายเขาทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์สมมติถามว่าวัวควายตัวไหนแล้วจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาอะมันสภาวะจิตเขาจดจำความแบบว่าโหดร้ายอะที่เขาแบบฆ่าวัวล้มควายสมมุติแล้วจิตใต้สำนึกเขาจดจำเป็นสภาวะเสียงวัวเสียงควายกรีดร้องโหยหวนเลือดไหลน้ำตาวัวควายไหลแบบเนี้ยสมมุติจริงไม่จริงคือเขาบอกว่าเนี่ย
เวลาก่อนตายเนี่ยเราแบบก็จะฝันเห็นสิ่งที่เราทำไปบ่อยๆคือเห็นว่าเป็นเฮ้ยวัวควายมาตามล่าชีวิตจริงๆก็คือจิตใต้สำนึกเราบันทึกเป็นสภาวะเราทำอะไรบ่อยๆอะไรที่แม่งเป็นที่ชอบที่ชอบที่เราลงมือทำสิ่งนั้นบ่อยๆเขาเรียกว่าที่ชอบที่ชอบอ่ะไอดวงจิตดวงสุดท้ายเนี่ยจิตสภาวะสุดท้ายเนี่ยมันไปเสวยหรือมันไปเสพผลแห่งการที่เราอ่ะบันทึกภาพซ้ำๆเอาไว้ในจิตใต้สำนึกหรือไว้ในดวงจิตของเราโหอธิบายเคลียร์มั้ยเนี่ยเคลียร์ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจดจำเป็นสภาวะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเอานะโอ้โหเก็ต101เลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนเก็ต101เลยอ่ะคุณศิริศักดิ์บอกสงสารวัวนะแต่ก็ยังกินมันอยู่คุณลุงไม่ได้กินเนื้อวัวมาตอนเด็กเพราะว่าถูกปลูกฝังจากคุณยายมานะคะก็ไม่เป็นไรใครที่ละเลิกสัตว์ใหญ่ได้ก็ดีนะคะส่วนใครที่ยังกินอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปแบบอย่าไปรู้สึกไม่ดีอะไรกับมันโอเคปะนี่ครูยกตัวอย่างเป็นสภาวะให้ไม่อยากให้เรามีความรู้สึกแย่ๆหรือไม่ดีติดไปโอเคไหมถ้าเราจะเลิกกินเนื้อวัวก็เพราะเรารู้สึกว่าเออฉันไม่อยากกินแล้วพอแล้วแต่ถ้าเรายังกินอยู่เรารู้สึกว่ายังอร่อยอยู่ก็กินอะแล้วก็ให้รู้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่เรายังเป็นมนุษย์เรายังมีความสุขกับมันอยู่ไม่เป็นไรอย่าไปรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีกับอะไรเพราะเห็นไหมทำไมครูถึงบอกคุณว่าอย่ารู้สึกผิดอย่ารู้สึกไม่ดีวันนี้สมมติว่าถ้าคุณทำอะไรที่เลวร้ายหรือร้ายกาจกับคนที่คุณรักกับพ่อแม่คุณไปเกี้ยวกาดโกรธตวาดใส่ท่านหรือคุณแบบว่าด่าลูกตีลูกแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเจ็บปวดด้วยนะคุณรู้ด้วยว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีประเด็นคือคุณรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีคุณต้องให้อภัยตัวเองนะเว้ยคุณจะไม่ใช่คนชั่วคนเลวไปตลอด3ภพ3ชาตินะองคุลีมานท่านยังเป็นพระอรหันต์ได้เลยจริงไม่จริงไม่ใช่ว่าท่านตัดนิ้วฆ่าคนมาเป็นแบบ999ศพแล้วชาตินี้ท่านไม่มีวันบรรลุธรรมได้ไม่ท่านก็ยังบรรลุธรรมได้จริงไม่จริงเพราะอะไรดวงจิตณขณะที่ตื่นรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ดีมันไม่สมควรจิตมันตื่นนะคือตื่นตรงนี้มันไม่ได้ไปตื่นเรื่องอะไรตื่นรู้ว่าเรื่องตัวเองนี่แหละแล้วตื่นรู้เด้งที่2คืออะไรรู้ป่าวตื่นรู้ว่ากูต้องให้อภัยตัวเองเสียทีได้แล้วคนที่บอกตื่นรู้ว่ากูทำไม่ดีกูทำผิดกูเป็นคนร้ายกาจกูชั่วมากแต่เก็บอันนั้นเอามาขังนอนเนื่องไว้ในจิตคุณรู้แค่ว่าตัวเองเลวตัวเองไม่ดีแต่ไม่รู้ที่จะให้อภัยตัวเองนั่นไม่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะจ๊ะจริงไม่จริงแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าดวงอาทิตย์ขึ้นใหม่ทางทิศตะวันออกทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่คุณเกิดจนโตแก่จนตายดวงอาทิตย์จะไม่มีทางที่จะไม่ขึ้นมาโลกกำลังโชว์เราว่าชีวิตคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณต้องรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองนะคะแววี่บอกเก็ต101เลยนะคะแคทบอกให้โอกาสให้อภัยและจงขอบคุณตัวเองนะคะเยี่ยมครูดัชชี่บอกแพงนะคะครูเจอลูกศิษย์มาเยอะที่เขาทำอะไรพลาดเขาล้มเหลวในชีวิตแล้วเขาไม่ให้อภัยตัวเองเขาถือโทษโกรธและกอดมันเอาไว้ในขณะเดียวกันเขาตั้งเป้าอยากจะรวย10ล้านคุณคิดว่าคนรวย10ล้านคนรวย100ล้านเขาจะถือโทษโกรธตัวเองเกลียดตัวเองเหรอแล้วเขาจะเอาแรงบันดาลใจหรือแรงดลใจที่ไหนเขาจะเอาอินสปายที่ไหนไปลงมือไอ้สร้าง10ล้าน100ล้านลูกศิษย์ครูหลายคนมากปลดล็อกจากอดีตที่เจ็บปวดอดีตที่แย่อดีตที่ขมขื่นหรือรู้สึกเขาเกลียดตัวเองอะแต่พอออกมาจากกงขังอันนั้นได้จำได้ไหมคอร์สพลังลักษ์สร้างเงิน7หลักบนโลกออนไลน์คอร์สฟรีนั่นน่ะที่แม่สอนอะคอร์สแถมของสเตลล่าพลังลักษ์สร้างเงิน7หลักบนโลกออนไลน์สำหรับลูกค้าสเตลล่าจำได้ป่าวที่แม่ทำคอร์สนั้นขึ้นมาสั่นสะเทือนร้องไห้ขี้มูกป่งหมดทิชชู่กันไปเป็นกล่องๆแล้วก็ตื่นรู้ขอโทษตัวเองให้อภัยตัวเองรักตัวเองแล้วมีพลังกันทั้งคอร์สเลยแล้วถึงไปสร้างสิ่งต่างๆต่อได้ลูกไม่มีทางที่จะกอดความเจ็บปวดไว้อะคือแบบยังผูกโซ่ตวนอดีตไว้อะแล้วคิดว่าจะเดินไปข้างหน้าไปสร้างอนาคตเป็นไปไม่ได้ครูว่าอยู่ตรงนี้ต้องมีคนที่ตื่นรู้ให้อภัยตัวเอง1รู้ว่าฉันทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรอันนั้นคือเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างที่2คือต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำไม่ดีนั้น
ก็เป็นอดีตไปแล้วของดวงจิตดวงนี้อย่าสะสมสภาวะโกรธเกลียดโทษตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตจิตใต้สำนึกคุณสะสมอะไรคะเป็นอะไรคะสภาวะความรู้สึกอะค่ะที่ครูพูดไว้เมื่อวันก่อนว่าอะไรจิตใต้สำนึกกืนกินความรู้สึกเป็นอาหารคุณกินอาหารเข้าไปจิตใต้สำนึกคุณเสพอารมณ์ความรู้สึกกลืนกินความรู้สึกเป็นอาหารคุณจะเลี้ยงเขาด้วยความรู้สึกสุขใจมีความสุขหรือคุณจะเลี้ยงเขาด้วยความรู้สึกโกรธเกลียดอิจฉาริษยาเจ็บปวดโทษตัวเองไม่เคยให้อภัยตัวเองอันนี้เลือกแล้วแต่คุณนะครับสารภาพครับแม่ผ่านมาได้แล้วครับยิ่งอรุณสุดยอดมากครับลูกเป็นอดีตไปแล้วอย่าสะสมสภาวะโกรธเกลียดเองไปตลอดชีวิตน้ำเตยเก่งมากนะคะลูก MC Max ใช่ไหมโอเคอ่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องเลยอะแพงมากอ่ะวันนี้เข้าเรื่องเพราะฉะนั้นแชร์หรือยังทุกคนแชร์ยังไม่ขอแชร์ทีมให้ลูกปุ้นตรงนะแม่งไม่ได้แชร์เข้าไปในกลุ่มเลยอะวันนี้ทำไมอะทำไมแม่งไม่แชร์เข้ากลุ่มอีกอะเฮ้ยทำไมอ่ะครูลุงแชร์สิทำไมยังไม่แชร์ล่ะครูลุงแชร์สิครูลุงเข้าใจไหมอ่ะว่าแล้วก็แชร์เลยแชร์ไปเลยรัวๆครูลุงทุกคนนะคะขออนุญาตนิดนึงขออภัยนิดนึงนะคะขอแชร์นิดนึงโอเคแชร์แล้วมาเวลาเสียงแชร์ไปในกลุ่มนี่มันเสียงเพาะจังเลยนะลุงนะชอบจังเลยเหมือนเรากำลังแบบแบ่งปันเหมือนเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนเรากำลังแบบส่งต่อนะอ่ะมาขอบคุณทุกการแชร์ของเราทุกคนนะคะ 1,511 คนช่วยกันแชร์คนละ1แชร์ก็เป็น 1,500 แชร์แล้วเรากำลังส่งต่อแบ่งปันช่วยกันแชร์คนละ1ครั้งนะลูกนะอ่ะขอบคุณมากวันนี้นะคะครูเริ่มต้นด้วยไลฟ์นี้อุ๊ยว่า3จุดพลิกผันจับเงินล้านแรกบนโลกออนไลน์ครูต้องการให้คุณเปลี่ยนจุดพลิกผันในชีวิตคุณค่ะเวลาพูดถึง turning point หรือจุดพลิกผันชอบไปจดจำไอ้เรื่องไม่ดีจุดพลิกผันในชีวิตจุดเจ็บปวดอันนี้คือจุดพลิกผันแล้วรวยเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะจุดพลิกผันแห่งความรวยอะค่ะใครที่ต้องการมีจุดพลิกผันแห่งความรวยบ้างบอกครูลุงมานะคะยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงนี้ยกมือกันใหญ่เลยส่งผมน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยโจบอกขอบคุณแม่ขอบยินดีค่ะนะคะคุณมณวัฒน์คุณมะนาวนะคะคุณมะนาวชมว่าส่งผมสวยขอบคุณค่ะจุดพลิกผันแห่งความรวยโอเคไหมจุดพลิกผันแห่งความรวยนะคะครูหมอขวัญด็อกเตอร์สเตรนจ์บอกว่าเอา101นะคะด็อกเตอร์สเตรนที่มาไลฟ์กับแม่นั้นที่มีเขาอะแล้วมีผ้าคลุมสีทองจำได้ใช่ไหมอ่ะเริ่มขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์อ่ะลูกแชร์กันยังเนี่ยตรงนี้แชร์กันยังลูกแชร์แล้วนะโอเคครูอยากจะบอกคุณว่าใครบ้างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เกิดมารวยไม่ได้เป็นคนสำเร็จมาก่อนไม่เคยภูมิใจในตัวเองชีวิตก็งันๆเอาจริงครูลุงไม่ได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองเลยอะชีวิตก็งันๆแฮะโอเคนะคะอ่ะต่อมีใครอินบ็อกซ์มาครูเลยแอบอ่านอินบ็อกซ์น่ารักจังอ่ะบอกครูนิดนึงใครบ้างที่รู้สึกว่าครูลุงหนูเอาจริงๆนะหนูไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองเลยครูลุงแต่หนูปรารถนาที่จะเป็นคนที่สามารถพูดได้ว่าหนูภูมิใจในตัวเองอะครูลุงครูบอกมาหน่อยสิหนูพร้อมจะลงมือทำแล้วนะครูลุงปี2020หนูพร้อมแล้วนะครูลุงครูลุงหนูอยากภูมิใจในตัวเองหรือแม้แต่ครูลุงบอกวิธีการมาเลยตอนนี้หนูฟังครูจนหนูปลดล็อกไปหลายล็อกแล้วหนูอยากจะเอาวิธีการครูบอกหนูมาทีหรือมีความรู้สึกว่าหนูเคยสำเร็จมาแล้วครูลุงหนูอยากกลับไปจุดที่หนูเคยสำเร็จยิ่งใหญ่อีกหนูเคยสำเร็จแล้วครูลุงแล้วมันก็ล่วงลงมามันตกโฟลว์ลงมาหนูกำลังหาทางไต่ขึ้นไป
สำเร็จอีกครั้งครูลุงครูลุงบอกมาหน่อยได้ไหมบอกหนูได้ไหมเพราะวันนี้ต้นไลฟ์ครูลุงคุยเรื่องอะไรสภาวะใจวันนี้ครูต้องการแบ่งปันเรื่องสภาวะใจบวกการแอคชั่นสภาวะใจที่เปลี่ยนไปบวกการแอคชั่นคือจุดพลิกผันสร้างเงินล้านแรกโอเคไหมโจพร้อมแล้วค่ะสำนึกรู้คุณมากที่สุดลูกโจนะคะซอยุบอกภูมิใจในตัวเองค่ะแม่แต่ยังไม่สุดนะในชีวิตนะคะสำเร็จยิ่งใหญ่มาโดยตลอดค่ะคุณเพนสวยนะคะคุณสุจินดาบอกหนูค่ะคุณเดือนเพนบอกหาทางเลยแม่จดหน่อยลูกช่วยจดหน่อยจุดพลิกผันหรือว่า turning point จุดพลิกผันมันพลิกผันตรงสภาวะใจบวกแอคชั่นเฮ้ยวันนี้มาเฉลยของแพงแล้วนะจดให้ครูลุงทีช่วยหนูด้วยค่ะครูอ่ะธนพรตั้งใจฟังครูนะคุณณัฐวรรณนะคะบอกว่าครูลุงตาสวยมากขอบคุณค่ะจดให้ครูทีได้ไหมลูกธนพรบุญศรีบอกแม่หนูเคยทำสำเร็จมาแล้วเออเก่งมากนะคะณัสสิบอกว่าหนูเคยสำเร็จแล้วอยากกลับไปสำเร็จอีกครั้งค่ะลูกรัฐบอกว่าสำเร็จค่ะแต่ไม่ตลอดจดให้แม่ทีได้ไหมคะว่าจุดพลิกผันคือสภาวะใจบวกแอคชั่นครูหนึ่งบวรลักษ์พิมพ์มาแล้วนะคะครูเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็ครูกบทองพูนเดี๋ยวประกาศในไลน์ฉันเลยแม่เปลี่ยนชื่อให้ลูกศิษย์ด้วยวันนี้นะคะครูลุงเป็นหมอดูเหรอคะเปล่าค่ะนะคะยิ่งกว่าหมอดูค่ะวันนี้ครูเปลี่ยนชื่อให้ลูกศิษย์แล้วดูว่าชีวิตเขาจะพลิกผันขนาดไหนเพราะพลังงานมันเปลี่ยนตามชื่อวอยโอเคเปล่าสอนไม่ได้คอยภาษาคนโปรดของจักรวาลน่ะคือชื่อหนึ่งนี่แม่งก็ยืนหนึ่งเต็งหนึ่งตัวหนึ่งเป็นเอกอุแล้วนะแต่พอเปลี่ยนเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งครูอิสรีนั่งอยู่นี้บอกแม่พ่อบอกเพชรน้ำหนึ่งเหมือนมงลงเลยอะคือชื่อทุกชื่อภาษามันมีแรงสั่นสะเทือนเข้าใจเปล่าแล้วคุณไม่ต้องให้รอครูลุงเปลี่ยนชื่อหรือให้หมอดูก็ได้เปลี่ยนชื่อเองเลยอยากจะชื่ออะไรก็เปลี่ยนชื่อเอาชื่อที่มันมีแรงสั่นสะเทือนน่ะเข้าใจเปล่า ลูกเยี่ยมมากนะคะจุดพลิกผันเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นวันนี้ครูจะมาแบ่งคุณรู้เฉลยแล้วนะครูบอกคุณเลยนะจุดพลิกผันในชีวิตคุณพลิกให้ตกต่ำก็ได้โหยครูลุงพูดจาน่ากลัวว่ะก็ที่ผ่านมาที่มันเป็นขาลงหรือขาร่วงหรือที่มันกำลังตกต่ำจุดพลิกผันนั้นสภาวะใจคุณแย่ใช่หรือไม่ก็ตอนนั้นสภาวะใจคุณไม่ดีจริงหรือไม่ก็สภาวะใจตอนนั้นคุณกลัวก็สภาวะใจคุณตอนนั้นไม่เชื่อมั่นในตัวเองใช่หรือไม่จะให้คุณครู personal coaching ลูกศิษย์มาไม่รู้กี่คนแล้วขาลงมันคือสภาวะใจที่ไปเจออะไรสักอย่างมาครูบอกอะไรสภาวะใจบวกแอคชั่นสภาวะใจลงแอคชั่นลงนั่นแหละจุดพลิกผันทำให้ตกต่ำและไอ้ตอนที่สภาวะใจตกต่ำไปดึงดูดเจอคนชวนไปกินเหล้าเจอคนชวนเที่ยวเจอคนชวนไปทำอะไรแย่ๆเร็วๆหรือคนชวนไปลงทุนอะไรตอนนั้นเจ๊งหมดแน่นอนพังหมดแน่นอนเพราะสภาวะใจคุณแม่งเป็นสภาวะใจขาลงเขาถึงเรียกว่าจุดพลิกผันถ้าวันนี้คุณไม่เก็ตคำว่าจุดพลิกผันเนี่ยจริงไม่จริงวันนี้เฉลยแล้วนะคุณจะพลิกให้ตัวเองตกต่ำก็ได้คุณจะพลิกตัวเองให้ขาขึ้นก็ได้จุดพลิกผันของมนุษย์คือสภาวะใจบวกแอคชั่นใครเก็ต101พิมพ์เลยซาซาบอกจริงปลายบอกเยสอิสรีนี่เป็นอะไรคือเขาอะไรคีย์สำคัญเขาไม่เคยพลาดเขาบอกแม่หนูขอจดก่อนนะเดี๋ยวหนูไปแชร์ จริงค่ะเพิ่งประสบมาครูฟ้าครูกบทำพูนบอกเก็ต101กิกกี้บอกแม่จ๋าไลฟ์นี้มาเพื่อลูกจริงๆหนูนี่คือแก่นหลักในชีวิตเวลาครูสอนเราเนี่ย
ครูอาจจะตายลงไปวันใดวันหนึ่งตายก่อนพวกหนูก็ได้อาจจะไม่มีครูนั่งสอนหนูอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่หนูจะมีแก่นที่เอาไปใช้ชีวิตของหนูต่อได้แล้วหนูทุกคนเป็นคนบันดาลชีวิตตัวเองให้ตกต่ำหรือสูงขึ้นหมดเลยไอ้คำว่าจุดพลิกผันในชีวิตคือสภาวะใจบวกแอคชั่นจริงไม่จริงพี่ทิพย์ที่ผ่านมาคนดีก็ตกต่ำได้อย่านะครูไม่นางเอกน้ำเน่านะที่บอกคนดีชีวิตทำไมไม่ดีครูคะหนูเป็นคนดีแต่ทำไมชีวิตหนูมันบัดซบล่ะคะสภาวะใจคุณไงคะคุณเป็นคนดีแต่สภาวะใจคุณไม่มีพลังสภาวะใจคุณไร้แรงบันดาลใจสภาวะใจคุณรู้สึกคุณเป็นคนดีแต่ไม่เคารพตัวเองเป็นคนดีแต่เป็นพระพรมพระเชตีนรู้จักไหมพรมพระเชตีนที่บ้านทุกคนมีแม่คนละผืนเนี่ยหน้าห้องน้ำมีแม่พรมพระเช็ดเท้าเนี่ยคนดีแต่ถ้าสภาวะใจเป็นพรมพระเช็ดเท้าจุดพลิกผันเตรียมตัวค่ะตกต่ำแน่นอนจุดพลิกผันเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นไม่เคยสอนอะไรแพงหนักเท่าวันนี้เลยเพราะมันแพงทุกไลฟ์แหละอะเก็ต101คุณณัฐวรรณบอกจริงค่ะเก็ต101งั้นรู้แล้วนะว่าคุณคือคนบันดลบันดาลในชีวิตคุณแล้วอย่าพอพูดถึงจุดพลิกผันคุณต้องคิดเลยเดบททดสอบมาใช่ไหมเดโดนไล่ออกจากงานใช่ไหมเดธุรกิจอันนี้ทำมาแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมเดกูเนี่ยแหละจะเป็นคนดลบันดาลจุดพลิกผันสร้างเงินล้านเราต้องรู้ตัวเดจุดพลิกผันในชีวิตเราเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นคนจะละคนฉลาดจะตั้งศูนย์ถ่วงสภาวะใจใหม่ค่ะอ่ะมาคุยกันเลยดีกว่าวันนี้ยกตัวอย่างคนแรกเลยดีกว่ามาวันนี้มีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งนะคะอดีตเคยเป็นนางเมรีขี้เมาค่ะวันนี้ครูพูดแบบนี้เลยลูกศิษย์ครูคนนี้ทำไมต้องเอามาพูดทำไมต้องเอาเขามาวันนี้ครูอยากให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหลายๆคนที่มีชีวิตที่ไม่ดีแล้วคิดว่าชีวิตกูเนี่ยต้องตกต่ำดำมืดตลอดไปไม่จริงครูการันตีคุณขึ้นได้ทุกคนครูการันตีว่าคุณขึ้นได้ทุกคนเอาไหมอ่ะลูกศิษย์ครูคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมโฮสเทลอยู่ที่โคราชค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะร้านอาหารก็เป็นร้านเหล้าด้วยในตัวเข้าใจป่ะอดีตเคยเป็นนางเมรีขี้เมาค่ะศีล5คืออะไรกูไม่เก็ตค่ะรู้แต่ว่ากูต้องกินเหล้าเป็นเพื่อนลูกค้าค่ะท้าตบกับผู้ชายก็ท้ามาแล้วผู้ชายสู้ไม่ได้นะคะไอ้นักเลงหัวไม้โคราชที่ไหนมากินเหล้าแล้วมาง้องแง้งใส่แม่ตบคืนเลยนะคะอดีตแม่งเป็นนางเมรีขี้เมาแล้วเกรี้ยวกราดโอเคไหมคะตอนนั้นชีวิตตกวูบแบบนี้ค่ะแต่สร้างจุดพลิกผันตั้งตัวใหม่เลยอะคือก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมโฮสเทลอยู่นะก็ยังเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่นะแต่กูไม่ขายเหล้าแล้วกูไม่แดกเหล้าแล้วเข้าใจยังอันเนี้ยเขาตั้งศูนย์ถ่วงสภาวะใจแล้วแอคชั่นใหม่หมดหรือผังวงจรกูการันตีคุณขาขึ้นได้ทุกคนโอเคเปล่าโอเคกูเกือบไปกดยกเลิกกูไลฟ์แหมโอ้โหทันอ่ะโอเคป่ะครูการันตีว่าคุณขาขึ้นได้ทุกคนตั้งศูนย์ทวงใหม่ถูกต้องนิ้งนองขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครูเพชรน้ำหนึ่งค่ะโอ้โหเป็นไงสวยไหมสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะลูกใช้ไมค์อีกอันหนึ่งเห็นซูซี่ร้องไห้ซูซี่ร้องไห้ทำไมอ่ะลูกซึ้งใจใช่ไหมเพราะครูการันตีไงชีวิตคุณทุกคนขึ้นได้อีกพลิกผันให้แม่งเป็นขาขึ้นได้อีกไหนลูกครูเพชรน้ำหนึ่งเล่าเขาชื่อครูหนึ่งแต่ครูวันนี้เขาจะเกิดใหม่อีกรอบเขาเป็นนกฟีนิกซ์นะคะเขาเป็นแมวก้าวชีวิตเขาเกิดใหม่หลายรอบแล้วแล้ววันนี้จะเป็นจุดพลิกผันเพราะว่าพลังงานของชื่อเขาเปลี่ยนครูเปลี่ยนเขาจากชื่อครูหนึ่งเขาชื่อหนึ่งบวรลักษณ์
ครูเปลี่ยนเลยบอก1วันนี้ลูกชื่อเพชรน้ำ1เพชรน้ำ1อ่ะใครมันจะมาเทียบทานได้แล้วอ่ะจริงป่ะจริงค่ะ1เราหันทางนี้ดีมั้ยลูกเพราะว่าดีค่ะแม่โอเคชัดเจนขึ้นชัดเจนมากเลยอ่ะลูกเล่าดิชีวิตที่มันเคยเป็นขาลงแล้วตอนนี้ชีวิตที่มันเป็นขาขึ้นมันเป็นยังไงลูกโหมันเปรียบเทียบกันแทบไม่ติดเลยค่ะเหมือนฟ้ากับเหวเลยอ่ะแล้วมันจริงมั้ยที่แม่พูดว่าจริงค่ะจุดพลิกผันคือสภาวะใช่ค่ะใจบวกแอคชั่นจริงไม่จริงจริงค่ะเมื่อก่อนคือครูหนึ่งอะค่ะครูหนึ่งครูเพชรน้ำหนึ่งอะคือเมื่อก่อนเราแบบชีวิตคู่เราไม่ได้สมหวังไงคะสามีเสียชีวิตตั้งแต่อายุ26เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราเป็นแบบแม่ไม้แม่ไม้ลูกติดลูกขวบกับ4เดือนคือเราเลี้ยงลูกเองอะค่ะตั้งแต่แบบเล็กๆเลยแล้วก็ไม่มีอาชีพเพราะตอนที่แต่งงานอะคือสามีเลี้ยงดีมากแล้วพออยู่ๆแล้วสามีแบบเสียชีวิตปั๊บคือเหมือนคนแบบจะตายอ่ะมันทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะจนสภาวะจุดพลิกผันฟังเขานะแล้วลูกย้อนกลับมานั่งคิดถึงตัวเองดิใช่ป่าวะจุดพลิกผันคือสภาวะใจบวกแอคชั่นจริงหรือไม่แล้วจบไลฟ์นี้ลูกทุกคนขาแม่งขาขึ้นชีวิตขาขึ้นได้ตลอดการจากไลฟ์นี้เลยแล้วตอนนั้นคือมันสภาพจิตใจมันย่ำแย่ค่ะมันก็เลยมองหาแต่แบบจากไม่เคยเที่ยวก็เที่ยวจากไม่เคยกินเหล้าก็เริ่มหัดกินค่ะเห็นไหมสภาวะใจที่สูญเสียสามีในขณะที่อายุเพียงแค่26ปีแล้วพอมามีครอบครัวครั้งที่สองมีสามีคนที่สองมีลูกได้3ขวบก็ต้องเลิกกันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกค่ะเพราะสมองมันสั่งมาว่าแบบเราเป็นคนที่อาภัพเรื่องชีวิตคู่แม่เพราะมันสั่งแบบนั้นมาตลอดระยะเวลาแบบตั้งแต่สามีคนแรกเสียชีวิตอ่ะหนูก็สั่งตัวเองอย่างนั้นมาตลอดว่าฉันแล้วที่บ้านก็บอกหนูว่าหนูเป็นคนกินผัวคุณนึกออกไหมคะนี่ของจะขึ้นของจะขึ้นอีกรอบใช่เพราะไปมาคืออยู่ๆผัวตายแล้วคนโบราณก็บอกเนี่ยกินผัวเนี่ยมันใส่เราโดยอัตโนมัติพอเรามามีครอบครัวครั้งที่สองก็ล้มเหลวอีกเหมือนเดิมค่ะต้องมาเลี้ยงลูกคนเดียวอีกคุณอย่าให้ใครที่แค่เขาเกิดก่อนคุณค่ะมาใส่ความเชื่อพิสดารแล้วพอครอบครัวครั้งที่สองเราแยกทางกันเลิกกันเขาก็คอนเฟิร์มในสิ่งที่แบบเขาพูดอะแบบชัดเจนยิ่งเรายิ่งเชื่อไปอีกว่าฉันเป็นคนที่อาภัพเรื่องคู่โหหนึ่งขอบคุณมากที่วันนี้ลูกแบบคือเขาสมกับเป็นเพชรน้ำหนึ่งในวันนี้ไหมครูจะบอกว่าครูรู้จักเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ดีจะเอาชีวิตเขามาเที่ยวพูดให้ใครฟังนะค่ะแต่หัวใจวันนี้มันต้องแบบพร้อมที่จะให้ออกไปอย่างเต็มที่แล้วอะลูกน้อยคนหนูครูจะบอกหนูตรงนี้เราก็รู้ลูกมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มันจะเอาชีวิตตัวเองมาเป็นครูให้กับคนอื่นแบบนี้อย่างนี้ค่อยน่าเรียกว่าครูหน่อยจริงไม่จริงเนี่ยคุณธีรศักดิ์ปรบมือให้เลยเนี่ยเจ้าลักษ์บอกว่าโอ๊ยมันใช่เลยจิตหนูเคยสั่งตัวเองว่าเป็นตัวถ่วงคนอื่นโอ๊ยลักษ์บอกขอพลิกจุดเปลี่ยนชีวิตใหม่จากไลฟ์นี้เลยนะคะ1ลูกกำลังนายตี้พี่หนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นเพชรน้ำหนึ่งแล้วนะลูกหนูเรียกพี่เพชรน้ำหนึ่งนะตอนนี้ไม่ใช่พี่หนึ่งเฉยๆแล้วเป็นพี่เพชรน้ำหนึ่งลูกอ่ะต่อค่ะหลังจากนั้นพอครอบครัวชีวิตครั้งที่สองล้มเหลวอีกต้องเลี้ยงลูกคนเดียวกลายเป็นคุณแม่ลูกสองเป็นแบบต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลลูกมันก็กลับไปอยู่ในวงจรคืออะไรอาชีพอะไรที่มันง่ายที่สุดมันไม่มีคุณค่าแล้วอะเรียนจบปริญญาตรีแต่แบบไม่ได้ไปทำงานตามอาชีพของตัวเองหรือวิชาความรู้ที่ได้ตัวเองเรียนมาก็มองหาร้านเหล้าเปิดร้านเหล้าเพราะเรากินเหล้าไงแม่คือเราเอาตัวเองไปแบบคลุกคลีกับผับกับบาร์กับวงเหล้าเพราะชีวิตมันล้มเหลวอะชีวิตมันล้มเหลวชีวิตมันเหลวแหลกอะจุดพลิกผันเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นจริงหรือไม่โคตรจริงเลยค่ะตอนนั้นคิดว่าตัวชีวิตตัวเองไม่มีคุณค่าแม้กระทั่งเรามีลูกอยู่ข้างๆเรายังมองไม่เห็นคุณค่าคนที่เราอยู่ด้วยเลยอย่าว่าแต่มองเห็นคุณค่าตัวเองเลยค่ะมองไม่เห็นคุณค่าทุกคนเลยทุกคนบอกเนี่ยคุณปานีบอกน้องเพชรน้ำหนึ่งหัวใจสุดยอดครูเพชรน้ำหนึ่งเป็นแสงสว่างให้หลายคนในไลฟ์นี้เลยค่ะสุดยอดค่ะครูเพชรน้ำหนึ่ง
หนึ่งเที่ยวแม่กำลังจะให้แก่นชีวิตของลูกอย่าลืมนะลูกฟังครูเพชรน้ำหนึ่งลูกต้องคิดด้วยว่าเออคิดตามเขาเลยว่าสภาวะใจเขาตอนนั้นเป็นยังไงอย่าแค่ฟังแล้วแบบฟังเพลินคิดตามให้มีปัญญาไต่ตองตามไปเลยคือเที่ยวเปิดร้านเหล้ากินเหล้ากับลูกค้าคือใช้วิธีแบบไม่มีเด็กนั่งดิ้งใช่ไหมฉันนั่งเองแบบนั้นเลยค่ะนั่งดิ้งกับลูกค้าคือว่าดวลเหล้าดวลเหล้ากับลูกค้าเลยดวลเหล้ากับลูกค้าค่ะเพื่อที่จะให้เขาเปิดขวดเหล้าใช่ไหมเปิดเหล้าเลี้ยงเหล้าเราเอาแบบเหมือนแบบซื้อของในร้านเราอะค่ะหาเงินเข้าร้านอะหาเงินเลี้ยงตัวเองหาเงินเลี้ยงลูกอะค่ะเป็นแบบนั้นหลังจากที่ปิดร้านเรียบร้อยแล้วไม่ได้นอนกับลูกนะคะอยู่ตามผับตามบาร์ค่ะกลับบ้านหกโมงเช้าทุกวันเห็นไหมสภาวะใจจุดพลิกผันอันนี้พาคือเรียกว่าเป็นเมื่อกี้คุณหนึ่งคุณเพชรน้ำหนึ่งบอกอะไรนั่นคือจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตของหนูเพราะเขายึดครองสภาวะใจที่สามีเสียคือสามีคนแรกเสียชีวิตสามีคนที่สองเลิกและมีใครบางคนมาพูดใส่หัวเขาว่าเขาคือผู้หญิงกินผัวแล้วก็ชีวิตครอบครัวเป็นคนที่อาภัพเรื่องชีวิตคู่นี่คือสิ่งที่มันอยู่ในหัวเราตลอดเวลาโอ้โหเราอ่ะเป็นเราทุกวันนี้เราต้องไต่ตองให้ดีนะทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณถึงให้วันนี้คือเขารักคุณมากครูเพชรน้ำหนึ่งถึงให้คุณขนาดนี้คุณต้องไปย้อนคิดแล้วว่าเฮ้ยเส้นทางเดินชีวิตกูจุดพลิกผันต่างๆในชีวิตกูโดนความเชื่อกูโดนตัวไหนมาวะกูโดนความเชื่อผิดตัวไหนมาวะทำให้กูเป็นแบบนี้ใช่หนึ่งใส่ความคิดนั้นมาตลอดระยะเวลา40ปีค่ะ26ปีตอนสามีเสียชีวิต20ปีที่หนึ่งมีความที่ใช้ชีวิตเชื่อแบบนั้นน่ะคืออยู่ในวงเล่าเที่ยวกินเที่ยวตีกับลูกค้าทะเลาะกับลูกค้าไปผับไปบาร์ก็ไปตีกับเขาใครมองเรื่องหาเรื่องก็ตีกับเขาค่ะสวยไงสวยปุ๊บผู้ชายมองหน้าตีค่ะผู้ชายมองหน้าจะมาจีบตีกับเขาตีกับเขาค่ะเราเที่ยวแต่เราไม่ได้มั่วเราไปแค่เราต้องการแบบกินเหล้าให้มันลืมอดีตเฉยๆแต่พอมันสั่งเมาแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะแพงมากมันก็วนอยู่อย่างนี้เป็น20ปีค่ะสั่งเมาก็เหมือนเดิมเนี่ยบูบอกแม่ว่าแม่ชีวิตที่ผ่านมาโดนหลายตัวเลยค่ะลุงบอกโดนทุกตัวค่ะคุณครูมนบอกชอบครูเพชรน้ำหนึ่งมากคุณพรพินิจบอกว่าแพงมากโดนความเชื่อผิดมาคืออ่ะโอเคค่ะอันนี้คือจุดพลิกผันแล้วพลิกผันแล้วพอละและคุณจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่งของครูหนึ่งคือ second life ชีวิตที่สองชีวิตในโลกออนไลน์ของเขาเริ่มต้นอันนี้จุดพลิกผันขึ้นล้านเว้ยถ้าใครบอกครูว่าตอนนี้ชีวิตคุณตกต่ำดำมืดบอดต่ำตมแย่มากครูลุงชีวิตหนูต่ำตมมากตอนนี้ทุกคนทิ้งไปหมดเลยไม่มีอาชีพเป็นกาฝากไปเกาะคนอื่นกินอยู่ตอนนี้ต้องมากลับมาใส่อาศัยบ้านพ่อแม่อยู่ไม่มีอาชีพอยู่ ขออภัยอยู่บ้านไม่มีอาชีพรู้จะทำมาหากินอะไรอย่าสาปแช่งชีวิตตัวเองมาฟังชีวิตเพชรน้ำหนึ่งผู้หญิงคนนี้ให้ดีเขาพลิกเขาพลิกชีวิตเขาแล้วนะฟังนะวันที่ตื่นรู้ วันที่มันพอแล้วกับชีวิตสัมมาเลเทเมาแบบเนี้ยเชื่อไหมคะ20ปีไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยไหว้พระไม่เคยทำบุญไม่เคยเลยเพราะอยู่แต่แบบกับอบายมุขตลอดเลยจนวันนึงแบบมันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วอะแล้วเรามองกลับไปดูลูกโตขึ้นทุกวันยังไม่ได้มีอะไรให้เขาเลยแม้แต่ชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียวค่ะค่าเทอมแต่ละเทอมแบบแทบต้องหาจนมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือไม่เอาไม่อยากได้แบบนี้แล้วเจอครูอิสรีเห็นมองดูเขาเฝ้ามองเขาแล้วก็คิดว่าอยากมีแบบเขาอยากเป็นแบบเขาอยากทำแบบเขามันเลยเป็นจุดพลิกผันให้ครูเพชรน้ำหนึ่งตัดสินใจโทรหาครูอิสรีค่ะแล้วถามเขาเลยว่าอยากมีชีวิตอย่างเนี้ยจะต้องทำอะไรบอกมาเลยโอเครู้ตัวไหมว่าตอนนั้นอะตัวเองเป็นคนบันดลบันดาลจะพลิกชีวิตตัวเองขึ้นเนี่ยรู้ตัวไหมตอนนั้นรู้ค่ะเห็นไหมคนมันจะเอามันไม่ได้มั่วนะเว้ย
เพชรน้ำหนึ่งไม่ได้อยู่ดีๆหลับหูหลับตาโชคดีหรือบังเอิญชีวิตพลิกผันขาขึ้นนะจ๊ะทุกคนฟังนะเขาจะเอาชีวิตใหม่ค่ะจะเอาแบบเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยจะมีชีวิตแบบเนี้ยจะเดินสายทำบุญแบบเนี้ยจะสวยแบบเนี้ยโทรนะลูกโอเคต่อโทรค่ะถามเลยต้องทำอะไรบ้างต้องทำแบบไหนบ้างบอกหนูมาเลยค่ะพี่บอกหนูมาเลยหนูต้องทำอะไรบ้างสภาวะใจตอนนั้นคือตัดสินใจจะพลิกชีวิตขึ้นใช่ค่ะไม่เอาคือตัดสินใจไม่เอาแบบเดิมไม่เอาเลยเลิกกินเหล้าเลิกทุกอย่างเลยค่ะจากที่กินเหล้ามา20ปีไม่ได้ทานลูกจำไม่ลูกกินลูกจำไลฟ์ตบโต๊ะได้ไหมหนึ่งเข้าใจยังเข้าใจค่ะเพชรน้ำหนึ่งแม่งคือแบบว่าหลักฐานเว้ยที่วันนั้นครูลุงไลฟ์ตบโต๊ะแล้วบอกว่าคนมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่ดีดนิ้วเห็นเปล่าเขากินเหล้าเจ็บปวดวิ่งหนีติดด้วยนะคะติดเหล้าด้วยนะคะเวลาที่มีกินปั๊บมือสั่นค่ะแบบนั้นเลยค่ะตื่นมาปั๊บต้องกินค่ะขับรถต้องกินค่ะไปไหนก็ต้องกินค่ะแต่พอวันที่มันจะเอาขึ้นมามันไม่เอาเลยไม่แตะเลยค่ะเห็นไหมคนมันจะเปลี่ยนจุดพลิกผันในชีวิตใครกำหนดถามอีกครั้งหนึ่งตอบมาว่าใครกำหนดเรากำหนดใครที่นั่งรอโชคชะตาอยู่ไม่ใช่นะหนูไม่ใช่นะลูกเก่งมากนี่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 คุณบัวบอก5 4 3 2 1กูไม่เอาชีวิตแบบนี้แล้วหนึ่งวันนั้นเพชรน้ำหนึ่งก็เป็นแบบนั้นไงเป็นอย่างนั้นเลยค่ะหนูแบบกูไม่เอาแบบนี้แล้วหนู ตัดสินใจโทรคุยจะดีตอนนั้นเพิ่งเข้ามาในแบริเชตใหม่ๆค่ะก็ยังไม่เป็นเหมือนกันแต่บอกให้ทำอะไรคือทำหมดเลยค่ะเพราะคนมันจะเอาอะ แล้วมันก็เชื่อครูไนตี้บอกใจแม่งเด็ดแองจี้บอกครูเพชรน้ำหนึ่งคุณสุดยอดครูนิวบอกเรากำหนดถูกต้องลูกชีวิตเราทั้งนั้นเรากำหนดให้ชีวิตเราแย่ก็ได้เรากำหนดให้ชีวิตเราดีก็ได้ที่ผ่านมา20กว่าปีกำหนดให้ชีวิตตัวเองตกต่ำลงนรกยังทำมาได้เลยแล้วทำไมอ่ะจะกำหนดชีวิตตัวเองให้ขึ้นพุ่งสู่ทะยานทำไมจะทำไม่ได้ต่อให้มันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนฉันก็จะเอาจุดพลิกผันเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นสภาวะใจเพชรน้ำหนึ่งเป็นยังไงคะคือหนูจะเอาอ่ะคือแล้วหนูก็แอคชั่นด้วยแอคชั่นทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างใครบอกให้ทำอะไรทำหมดเลยค่ะออกมาไลฟ์ออกมาทำทั้งหมดทุกอย่างออกมาไลฟ์ออกมาอัดคลิปออกมาไม่ใช่ว่าใครบอกอะไรทำหมดคือพี่เลี้ยงเขาเมนเทอร์เขาครูอิสรีบอกให้ทำอะไรอัดคลิปวิดีโอนั้นครูเพชรน้ำหนึ่งอัดคลิปวิดีโอส่งครูอิสรีวันละเป็น10คลิปค่ะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านท้อไหมไม่เคยท้อค่ะตั้งแต่แรกที่ทาลิปสติกไงแล้วก็ต้องทาลิปสติกเชื่อตั้งแต่ทาลิปสติกตั้งแต่ตอนที่แบบตัวเองจะเอาอ่ะมันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตพอเราจะพลิกชีวิตปั๊บทักหาครูอิสรีปั๊บมีโอกาสมีน้องส่งรูปหนูเข้าไปประกวดมิส40อัพคือครูเพชรน้ำหนึ่งเป็นนางงามนะคะมงลงนะลูกเป็นมิสที่แบบว่าประกวดที่อายุแบบเป็นมิสซีสอะคือแต่งงานแล้วแล้วก็กำหนดด้วยว่าต้องอายุ40อัพมาประกวดกันเขามงลงนะลูกชนะที่1ของมิส40อัพอะจากการใช้กฎแรงดึงดูดที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาประกวดมงลงนะลูกครูเพชรน้ำหนึ่งมงลงนะลูกหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาสวยแต่ที่ผ่านมาเขาใช้ความสวยของเขาไม่ได้ใช้ผิดทางเนี่ยเห็นไหมเขาบอกหนูเลยแล้วจุดพลิกผันในชีวิตของเขาครั้งนี้สภาวะอารมณ์ของเขาคือกูจะเอาชีวิตใหม่พอเราตัดสินใจเอาชีวิตใหม่โอกาสมันเข้ามาทันทีเลยค่ะโอ้เข้าใจยังเข้าใจยังเส้นทางชีวิตเส้นทางจักรวาลเส้นทางกดแรงดึงดูดโอกาสมามีน้องคนหนึ่งส่งรูปเราใน Facebook Copy แล้วส่งไปให้บริษัทค่ะให้เขาคัดเลือกรอบเข้าไปเดินจากหน้า Facebook ครูเพชรน้ำหนึ่งได้หนึ่งในนั้นที่ไปเดินคัดเลือกแล้วพอประกวดเสร็จก็ได้ชนะที่ได้มงค่ะได้มงได้มงลงชนะที่1ค่ะคุณเห็นยังสภาวะใจเขาแม่งคนละเรื่องเขาพลิกขึ้นมาอ่ะเห็นไหมคุณเห็นคุณฟังนะเส้นทางเดินที่เขาจะพลิกมันพลิกอย่างนี้นะพอทีนี้คุณได้หลักฐานเก็บแล้วใช่ไหมว่าใช่ค่ะคุณสุดยอดใช่ค่ะหนูสุดยอดหนูที่1เก็ตยังฉันยอดเยี่ยมฉันที่1ฉันยิ่งใหญ่เขาเอาตัวเองขึ้นมาจาก
ชีวิตที่ต่ำตมแล้วจ้ะเขาพลิกผันแล้วจ้ะจากที่บ่นด่าตัวเองตลอดเวลา20กว่าปีกลายเป็นแบบให้อภัยตัวเองไหมให้ค่ะสภาวะจิตลูกเป็นไงเล่าเป็นสภาวะให้สภาวะตอนที่แบบมันพลิกชีวิตอะจากที่จะเอาอะคือแบบคือต้องขอบคุณครูอิสเรียค่ะที่ใส่หัวให้ครูเพชรน้ำหนึ่งว่า1ที่สุด1สวยที่สุด1ยอดเยี่ยมที่สุด1ดีที่สุด1เก่งที่สุด1หลับไปพร้อมกับคำเนี้ย1อาทิตย์เต็มๆค่ะโอ้โหครูอิสเรียใส่หัว1ทุกวันเธอยอดเยี่ยม1สุดยอด1ยอดเยี่ยม1เป็นที่1 1เก่งพี่มั่นใจพี่เชื่อมั่นในตัว1 1ได้ที่1แน่ๆ1หลับไปพร้อมอย่างนี้จริงๆพอวันที่1ได้ทุกอย่างคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มหมดเลยว่าใช่ฉันคือที่1ฉันคืออันดับ1ฉันสวยที่สุดฉันดีที่สุดฉันเก่งที่สุดจากคนที่ไม่เคยเอาสิ่งที่ตัวเองมีไม่เคยหันด้านดีของตัวเองออกมาใช้ชีวิตเลยพอจุดพลิกผันสภาวะใจเขาได้รับแบบนี้มาจากอิสรีใช่ค่ะเขาหันด้านนี้โชว์ด้านนี้กับโลกการปรากฏตัวของเขากับโลกใบนี้เปลี่ยนไปแอคชั่นแม่งเปลี่ยนตามสภาวะใจรู้สึกตัวเองสวยรู้สึกตัวเองเก่งรู้สึกมีคุณค่ามีคุณค่าไอ้ที่พูดว่าสวยเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสวย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 ไม่ใช่ลึกๆของคำว่าสวยของเขาคือฉันรู้แล้วว่าฉันมีคุณค่าไม่ใช่ออกไปอยู่ในร้านเหล้าวงเหล้าที่อโคจรที่อบายมุขอีกต่อไปแล้วไม่ใช่นั่นไม่ใช่ที่ของฉันใช่ค่ะนั่นไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบของฉันอีกต่อไปคนลุกเลยลินลวีบอกคนลุกเลยครูยุ้ยบอกสุดยอดแอคชั่นเปลี่ยนตามสภาวะใจอะไรนะคะลูกซูซี่ว่าไงนะมีคนฟังแล้วบอกปวดหัวอยากจะอ้วกเลยคือตื่นอะไปโดนอะมันคือโดนแล้วอะเมื่อกี้โอ้โหเพชรน้ำหนึ่งรู้สุดยอดมากแล้วคุณทำไงคะคือแล้วจุดพลิกผันอีกจุดหนึ่งคือสร้างร้านแรกบนโลกออนไลน์แหมอยากจะฟังอันนี้แล้วแหละนี่คือเด็ดมากเอออยากจะฟังอันนี้เมื่อกี้บอกว่าคนเข้ามาเมื่อกี้บอกว่าหาเงินไม่ได้ใช่ไม่ได้ไปเป็นเด็กนั่งดิ้งในร้านตัวเองนี่แหละก็แบบเป็นเจ้าของร้านแต่นั่งดิ้งด้วยนั่งดื่มเหล้ากับชวนลูกค้ากินเหล้าใช่ค่ะหาเงินจากแบบนั้นใช่ค่ะก็ลูกค้าซื้อเบียร์ให้กินครั้งละลังอะค่ะกินเบียร์ทีละเป็นลังอะค่ะแต่ตอนนี้กินไม่ได้แล้วนะคะกินไม่ได้แล้วค่ะไม่แตะเลยตอนนี้คือแบบว่ากินปุ๊บอ้วกเลยตอนนี้กินแต่สเตลล่าใช่ค่ะเปลี่ยนการหาเงินใหม่จากออนไลน์จากออนไลน์ค่ะเข้าเอาตัวเองมาอยู่ในออนไลน์แบบเต็มตัวเลยค่ะทำกระบวนการต่างๆออกมาไลฟ์ออกมาโพสต์ออกมาขายของทุกอย่างหมดเลยแต่คุณหนึ่งต่างจากคนอื่นนิดนึงใช้เวลาค่ะใช้เวลานานกว่าคนอื่นหนูมาหยิบจับร้านแรกคือปีที่2ค่ะปีแรก ฟังนะอันนี้คือมูลค่าแพงมากปีแรกเข้ามาไม่มีผลลัพธ์ค่ะใจปรารถนาอยากเป็นดีลเลอร์ดูดดีลเลอร์มาได้ค่ะเลยกลายเป็นดีลเลอร์ค่ะตอนนั้นอธิษฐานก็ไม่เป็นค่ะงูปลาปลาในการอธิษฐานไม่เป็นไม่ได้แบบใช้จิตในการอธิษฐานจริงๆพอวันนึงที่ใช้จิตในการอธิษฐานอยากเป็นดีลเลอร์สเตลล่าได้เป็นค่ะชั่วค่ำคืนแล้วก็จบเลยค่ะหายไป1ปีเต็มๆก็ขายไม่ได้มาพีคเอาปีที่2ค่ะจับร้านแรกได้ปีที่2ค่ะระยะ1ปีที่ผ่านมาท้อไหมไม่เขารู้ไงว่าเขากำลังเปลี่ยนคลื่นใช่ค่ะเปลี่ยนคลื่นจูนคลื่นอยู่คือเห็นไหมเพราะเขารู้ว่าเขามีชีวิตแบบเดิมมา20ปีไม่เคยทำบุญไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยไหว้พระคือจิตไม่ได้บันทึกสภาวะที่ยอดเยี่ยมเอาไว้เลยดังนั้นพอลูกจะพลิกผันตัวเองขึ้นมาหนูต้องทำสภาวะภายในควบคู่กับโลกภายนอกไปด้วยค่ะโลกภายในสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาสภาวะจิตใจตัวเองเห็นตัวเองเป็นคนสำเร็จเห็นในวันที่ตัวเองหยิบจับเงินล้านแรกได้มองให้เห็นแบบนั้นทุกวันค่ะทั้งที่ความจริงตรงหน้าก็ยังไม่ได้ค่ะเป็น1ปีเต็มๆบางคนอาจจะท้อไปแล้วด้วยบางคนอาจจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วลูกแต่อาจจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วแต่ลูกไม่ใช่ไม่หยิบจับร้านแรกพอมันจะมาปั๊บเอ้าร้านแล้วหรอพีคที่สุดคืองานไลฟ์มิราเคิลนั่นคือหนูหยิบแบบร้านแบบเงินแบบโอนแบบเป็นล้านเลยอะได้กำไรหลักแสนเลยค่ะทะลุหลักแสนเลยมันมาแบบนั้นเลยค่ะโอเคนะเนี่ยคือชีวิต
ที่วันนี้แม่ให้ครูเพชรน้ำหนึ่งมาคอนเฟิร์มกับลูกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครมาหรือใช้ชีวิตตกต่ำดำมืดอยู่ช่วงหนึ่งอะไรก็ตามไลฟ์นี้มาคอนเฟิร์มทุกคนว่าชีวิตคุณพลิกผันขาขึ้นได้คุณกำหนดเองด้วยตัวคุณเองและทั้งหมดที่เป็นความลับของจุดพลิกผันของครูหนึ่งครูเพชรน้ำหนึ่งในวันนี้ก็คือสภาวะใจบวกแอคชั่นใจค่ะแอคชั่นจริงค่ะแม่ภูมิใจในตัวลูกมากแล้วครูอิสรีนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยก็คงภูมิใจในตัวครูเพชรน้ำหนึ่งมากๆขอบคุณค่ะและตอนนี้เขาก็อุทิศตัวเองโอ้เขาทำอะไรที่สวยงามมากตอนนี้คือเขาอุทิศตัวเองตอนนี้เปิดสอนคอร์สทำบุญใช่ไหมเป็นคอร์สฟรีเลยค่ะตั้งกลุ่มมาสอนโพสท่าฟรีค่ะ11เคล็ดลับท่าเด็ดค่ะสร้างเงินล้านคือใครจะเข้าก็ได้แต่ขอให้แชร์เพื่อสร้างบารมีค่ะแล้วขอแบบแล้วก็ทักใน LINE แอดดึงเข้ากลุ่มทันทีค่ะสอนฟรีค่ะเดี๋ยวครูลุงอ่ะจะต้องบอกแบบนี้ก่อนเขาสำเร็จแล้วนะเขาจับเงินล้านแรกแล้วมีทีมและขายเก่งขายดีแล้วตอนนี้คุณเห็นไหมคะสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือเขาอุทิศตัวเองเขาเป็นนางงามไงเขาโอ้โหเขาถ่ายภาพสวยมากโพสท่าสวยมากเขาอุทิศตัวรับใช้แม่ค้าออนไลน์จากสิ่งที่เขาเป็นเขาเก่งอะไรเขาเอาสิ่งนั้นมาสร้างบารมีเก็ตยังนี่คุณเห็นยังสภาวะใจเขาตอนนี้มันลอยตัวขึ้นจากความทุกข์ระทมแล้วหมดแล้วมันมีความสุขมากเห็นไหมสภาวะใจเขาจึงนำมาซึ่งการลงมือทำหรือแอคชั่นนี้ของเขาคุณปาณีต่อมดวงแก้วบอกว่าไลฟ์นี้สั่นสะเทือนจริงๆค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณคือครูไม่รู้ว่าชีวิตลูกศิษย์ครูแต่ละคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเจอเรื่องไม่เหมือนกันถูกไหมลูกแต่ครูเชื่อว่าวันนี้หนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนแล้ววันนี้เพชรน้ำหนึ่งตื่นแล้วส่งไม้ต่อให้ใครบางคนในไลฟ์เนี้ยตื่นต่อให้แม้นเป็นเพียงแค่หนึ่งคนหนึ่งคนคนนั้นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนเข้าใจคอนเซ็ปที่แม่พูดเลยเห็นไหมหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนอ้าวแชร์ได้ไหมเนี่ย แชร์ได้ไหมเนี่ยทุกคนแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะลูกพี่ทิพย์คะตอนนี้แชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะโอเคขออนุญาตขอไลน์ได้ไหมคะพี่เพชรน้ำหนึ่งลูกพิมพ์ลูกต้องเอาโทรศัพท์ลูกมาพิมพ์เฟซบุ๊กลูกแล้วเดี๋ยวแม่ปักให้ค่ะเพชรน้ำหนึ่งไลน์แอดใช่เพชรน้ำหนึ่งพิมพ์ไลน์แอดเลยแล้วเดี๋ยวแม่ปักให้นะคะลูกจัดการเลยได้ค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้กับครูเพชรน้ำหนึ่งค่ะโอ้ยสุดยอดว่ะนะคะตอนนี้คุณก็สามารถที่จะเดินตามเขาได้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยผิดพลาดในชีวิตมาก่อนแล้วไม่เคยให้อภัยตัวเองไปคุยกับเขาไปหาเขาได้แล้วก็เขาก็อุทิศตัวเองนะคะให้เป็นครูอีกคนหนึ่งนะคะเปิดคอร์สสอนนู่นนี่ครูรุ้งก็ลงเรียนซูเปอร์ VIP กับเขานะเว้ยครูรุ้งก็ลงเรียนซูเปอร์ VIP กับลูกศิษย์นะคะให้เขาสอนครูรุ้งโพสท่าถ่ายรูปสวยๆครูรุ้งลงซูเปอร์ลงเสียเงินแบบซูเปอร์ VIP เรียนกับเพชรน้ำหนึ่งเลยเพราะเขาเป็นนางงามไงให้เขาสอนโพสท่าเราจะได้เอามาโพสท่าสวยๆบนโลกออนไลน์แต่เนี่ยเขาเปิดคอร์สทำบุญนะแม่ค้าออนไลน์ก็ไปลงเรียนได้ฟรีเลยเห็นไหมอันไหนคะลูกส่งมายังแม่จะได้ปักหมุดโอเคแม่ปักหมุดให้อันนี้ครูเพชรน้ำหนึ่งนะคะเนี่ยไลน์แอดครูหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้ครูเปลี่ยนชื่อให้เขาใหม่แล้วค่ะเขาไม่ใช่ชื่อครูหนึ่งละเขาชื่อเพชรน้ำหนึ่งนะคะโอเคพรุ่งนี้ชีวิตผมเปลี่ยนเลยขอบคุณคุณธีรพงษ์พูดสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากนะคะหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนนี่คือคอนเซปต์ของบ้านเราลูกนี่คือคอนเซปต์ของครอบครัวคนโปรดของจักรวาลลูกหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนลูกนี่คือคอนเซปต์ของครอบครัวเราไปต่อไหมคะทุกคนไปต่อไหมลูกไปต่อจุดพลิกผันที่2นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับครูทิพย์ค่ะครูทิพย์เข้ามาเลยครูทิพย์เข้ามาเลย คนนี้ได้รับการโคชชิ่งแบบซูเปอร์ VIP กับแม่ลุงและปลดล็อกชีวิตคุณเชื่อไหมเขาเปลี่ยนหน้าตาธุรกิจเขาแบบชั่วข้ามคืนแม่งพลิกผันเลยจุดพลิกผันเลยครูจะบอกแบบนี้เขาเป็นเจ้าของโรงงานชุบทองน่าจะเป็นอันดับต้นๆของวงการอันดับ2ใช่ไหมที่ลูกบอกแม่ไอ้ที่พี่ทิพย์บอกครู1ใน10ของพี่ทิพย์เลยนะคะครูจะบอกนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการฟังให้ดีเขาเปิดโรงงานเสร็จทีนี้ค่ะ
เขามี mindset 2 mindset ที่พอครูคุยปุ๊บแล้วครูรู้เลยว่าถ้าแก้ mindset นี้นะพี่ทิพย์แม่งรวยถ้าเขาเอากับครูด้วยนะคุณเชื่อไหมใช่ไหมครูทิพย์ใช่ค่ะหัวตื่นเต้นอ่ะอ่ะเล่าตื่นเต้นกันเออเล่าอ่ะเออค่ะค่ะอ่ะคุณฟังนะเดี๋ยวครูเกริ่นให้ก่อนครูทิพย์เป็นเจ้าของโรงงานสร้างธุรกิจมาเนี่ยหลักประมาณ400ล้านวันนั้นฟังพี่จิตกับพี่ทิพย์คุยกันหลักธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่ที่400ล้านเป็นโรงงานครูส่วนตัวครูรุ้งเคยไปบ้านของพี่ทิพย์มาแล้วนะคะก็แบบเป็นโรงงานขนาดใหญ่แบบชุบทองบ้านเขาก็เป็นตึก3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือ3ชั้นใช่ปะถ้าเป็นโรงงานก็เป็นตึก5ชั้นค่ะแต่บ้านเป็นบ้านตึก3ชั้นทาวน์เฮาส์2ชั้นแต่เป็น3คูหาเออ3คูหาแบบใหญ่เลยอ่ะนะคะครูก็ไปบ้านเขามาไปเยี่ยมห้องพระบ้านเขามานะทีนี้ค่ะครูทิพย์เนี่ยสำเร็จอยู่แล้วนะแต่คุณรู้ป่ะวันนึงเราไป personal coaching กันเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งนะครูจัดเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งที่พัทยาด้วยครูจัดเรื่อยอ่ะคุณฟังข่าวให้ดีเหอะครูจัดเรื่อยอ่ะกรุ๊ปโคชชิ่งอ่ะแล้วมีคนตื่นตลอดอ่ะวันนั้นพี่โรจน์สามีครูพูดให้ฟังว่าเนี่ยพี่โรจน์เขาก็ไปเป็นแบบสัมปทา นขายไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าอุนตะไอ้นั่นนะคะไอ้เครื่องไฟฟ้าไฟฟ้าเรียกอะไรนะกระแสพลังงานพลังงานโอเคคือสามีครูพี่โรจน์นะคะก็อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยพี่โรจน์เขาทำโรงงานทำโรงงานหลายอย่างอ่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นโรงงานแป้งมันสำปะหลังแล้วก็มันเอากากโรงงานกากแป้งมันสำปะหลังเนี่ยไปผลิตไฟฟ้าขายให้รัฐบาลด้วยแล้วเขาก็เปิดเป็นโรงงานไอโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์แล้วครูทิพย์ก็ได้ยินที่แม่เล่าเรื่องพ่อโรจน์เปิดโรงงานโซลาร์เซลล์ครูทิพย์พูดว่าอะไรตอนนั้นทิพย์ก็เลยบอกว่าโซลาร์เซลล์ตอนนี้มันก็ค่อนข้างมีการแข่งขันพี่ทิพย์ต้องพูดให้เป็นพลังแล้วพูดไปเลยตรงๆยิงตรงไปเลยก็เลยบอกว่ามีการแข่งขันนะคะโซลาร์เซลล์ตอนนี้เขาก็แข่งขันกันเยอะครูทิพย์พูดมาเลยว่าการแข่งขันสูงการแข่งขันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแม่ได้ยินครูทิพย์พูดแบบนั้นใช่คือณขณะที่เรากำลังคุยเรื่องธุรกิจขาขึ้นทุกอย่างดีหมดแต่ครูทิพย์แทรกขึ้นมาตรงนั้นว่าคู่แข่งเยอะนะตอนนี้โซลาร์เซลล์คู่แข่งเยอะตอนนั้นครูก็เลยได้ยินสิ่งนั้นครูรู้ว่าสิ่งที่ครูทิพย์พูดไม่ว่าโซลาร์เซลล์มันจะมีคู่แข่งหรือไม่มีคู่แข่งแต่มันกำลังสะท้อนสภาวะใจของครูทิพย์สะท้อนเข้าไปว่าธุรกิจของเขาคิดถึงคู่แข่งแน่นอนจริงไม่จริงตอนนั้นจริงค่ะใครพูดอะไรออกมาเนี่ยบางทีมันก็บางทีคำพูดธรรมดามันโชว์อยู่ว่ามันโชว์อยู่ว่าเขากำลังเจออะไรใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเจอสิ่งนั้นอยู่ครูทิพย์เจออยู่เต็มๆเลยตอนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นเจออยู่เจอเรื่องคู่แข่งเจอเรื่องคู่แข่งค่ะเจอเรื่องคู่แข่งเลยตอนนั้นครูได้ยินครูบอกพี่ทิพย์ต่อให้โซลาร์เซลล์มันจะมีหลายเจ้าเนี่ยแต่ครูกับพี่โรจน์เราพูดแบบสนุกๆในโลกของเราไปเลยว่าสัมปทานหมดแม่งเลยเหมาหมดจะจริงหรือไม่จริงจะใช่หรือไม่ใช่แต่เราสร้างโลกของเราให้เป็นแบบนั้นเก็ตยังหนูจำได้ตอนที่พี่ทิพย์พูดใช่แล้วแอนนี่อยู่ตรงนั้น นะคะเออโซลาร์เซลล์มาแทนซาเนียใหม่ค่ะพี่แมรี่บอกอืมแล้วคุณรู้ไหมเสร็จปุ๊บแม่ก็เลยโคชชิ่งพี่ทิพย์ว่าพี่ทิพย์ไม่มีคู่แข่งเอาจริงนะทุกคนก็ทำธุรกิจของตัวเองเบื่อจะมานั่งเทียบหรือจะมาคิดว่าเป็นคู่แข่งกันทำไมต่อให้อยู่วงการเดียวกันทำไมครูถึงพูดว่าไม่มีคู่แข่งรู้ป่ะลูกค้ามันเยอะคนซื้อมันเยอะกว่าคนขายหนูเข้าใจยังในโลกของครูลุงและความจริงด้วยคือลูกค้ามันเยอะกว่าคนขายอะลูกค้ามันเยอะกว่าผู้ประกอบการน่ะถ้าสมมติคุณมีครูคิดโง่ๆตรรกะโง่ๆของครูลุงใครจะว่าโอ้โหครูลุงแม่งคิดง่ายเกินไปป่ะวะฟังครูแล้วคิดตามถ้าคุณชอบก็เอาไปใช้ถ้าคุณไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครูคิดแบบนี้ถ้ามีธุรกิจเปิดขึ้นมา10อะสมมุติ10บริษัทขายคอลลาเจนเหมือนกันสมมุติ10บริษัทขายดีท็อกซ์เหมือนกันจริงมั้ยแต่ถ้าผู้บริโภคมันมี70ล้านคนตกลง
มันจะแข่งกันตรงไหนลูกไอ้10บริษัท10แบรนด์ที่เปิดมาเนี่ยไปรับใช้ผู้คนครบจิต70ล้านคนหรือยังลูกค้ามันเยอะกว่าคนขายใช่แล้วมันจะไปแข่งกันยังไงถ้าลูกค้ามี10คนเปิดมา10บริษัทมึงแข่งกันแย่งลูกค้าคนละ1คนนั้นก็จบไปเออนั่นก็ว่ามึงมีแข่งกันตายเลยคือตรรกะโง่ๆมึงตรรกะโง่แบบไม่ซับซ้อนเลยครูคิดแค่นี้นะลูกเข้าใจป่ะว่าแม่คิดแค่นี้ร้านเพชรในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตมีกี่ยี่ห้อเซ็นทรัลเดอะมอลยี่ห้ออะไรอีกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเยอะมากมันไม่ต้องมานั่งคิดว่าคู่แข่งกันอะค่ะคนแม่งเป็นดอกเห็ดน่ะคุณสร้างมาเนี่ยเพื่อคุณช่วยกันรับใช้เซิร์ฟนีดคน70ล้านคนในประเทศเอ้าคิดอย่างนี้ได้เปล่าวะโอ้ยถูกใจ คุณณัฐวรรณบอกโอ้ยถูกใจถ้าโลกของคุณปรากฏว่ามีคู่แข่งปุ๊บคุณจะใช้ชีวิตแบบวันๆโฟกัสแต่คู่แข่งอันนี้คือตรรกะโง่ๆของครูเลยได้ปะลูกค้าเยอะกว่าคนขายแล้วคุณจะมาคิดว่าแข่งขันกันทำไมแค่คิดแม่งก็บ้าแล้วเหนื่อยแล้ววันนั้นพี่ทิพย์ก็ปลดล็อกปัง ปลดล็อกไปเลยวันนั้นปลดล็อกไปเลยเกต101ไหมเกตทุกคนบอกถูกใจเออเห็นไหมนิ้งหน่องบอก 7-Eleven คนเยอะทุกที่โลกนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือลูกค้าเต็มโลกอ่ะโหอันนี้คือของจริงเว้ยแต่ถ้าคิดว่ามีคู่แข่งเฮ้ยทำไมโลกของคุณมันแคบจังวะทำไมมันคับแคบจังนี่อยู่คนละโลกเดียวกับครูปะเนี่ยจริงไม่จริงและเอาความเป็นจริงทุกวงการไม่มีคู่แข่งหรอกมีแต่คู่ค้ามันช่วยกันพัฒนาประเทศเจริญมันช่วยกันพัฒนาใหวงการนั้นเจริญขึ้นมันไม่มีคู่แข่งคุณเข้าใจมั้ยใช่มีแต่คู่ค้าใช่ เราต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ค่ะแล้วจากวันนั้นมาครูทิพย์ก็เลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน mindset ใหม่แล้วเราก็ไปบริหารใหม่ค่ะไปบริหารใหม่ไปคุยกับเด็กของเราใหม่ฝ่ายบัญชีของเราใหม่แล้วก็ไปแบบไปวางแผนใหม่ในคอนเซ็ปต์ของตัวเองไม่ได้ไปอยู่ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วตอนนี้คือขึ้นอยู่กับชั้นแล้วตั้งแต่นั้นมางานของทิพย์ก็คือก็จะเข้ามาตลอดแล้วยิ่งในภาวะที่เป็นแบบนี้ฝีมือของเรามันไม่หนึ่งในตองโออยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวอยู่แล้วฮะในเรื่องตรงนี้วันนั้นคือวันที่ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะแล้วก็ทำให้แบบทิพย์แบบตอนนี้มันก็งานของคุณมีแต่เพิ่มเยอะมากตอนนี้งานขึ้นตอนนี้งานดกมากงานดกมากจริงๆฟังครูนะประเทศไทยมี70ล้านคนคนทั่วโลกมี 7,000 ล้านคนคนซื้อมีเยอะกว่าคนขายคุณไปช่วยกันรับใช้บริการลูกค้าคุณให้ครบทั้ง70ล้านคนก่อนนะคะค่อยมาพูดว่ามีคู่แข่งปะโถเอาตรรกะชุดนี้ถ้าชอบก็เอาไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเรื่องของคุณ อันนี้เป็นตรรกะช่องนี้โอเคเปล่าเก็ทไหมครูจะบอกให้นะถ้าคุณมีตรรกะชุดนี้คุณจะขายดีครูทิพย์แม่งขายดีขาขึ้นไปเลยใช่ค่ะคุณเก็ตยังความเชื่อเหมือนที่เมื่อกี้ครูเพชรน้ำหนึ่งค่ะไอ้ทิ้งความเชื่อเก่าๆไปว่าครูคนกินผัวเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าเพราะทิ้งความเชื่อบ้าๆบอๆที่ใครก็ไม่รู้มาใส่ให้มีเส้นทางเดินชีวิตใหม่ใช่ค่ะกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งเลยครูทิพย์จากที่พบสภาวะพบเจอคู่แข่งคือสร้างคู่แข่งขึ้นมาในโลกตัวเองพอได้ไมค์เซตชุดนี้ไปมีแต่คนเข้ามาค่ะจุดพลิกผันเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นค่ะแอคชั่นโอ้โหอะไรมันจะมันขนาดนี้วะเนี่ยนะคะและอันที่สองเว้ยที่ครูปลดล็อกครูทิพย์อยากฟังป่ะอยากฟังป่ะแพงอีกแพงวันนั้นเว้ยครูทิพย์บอกครูว่าครูลุงลูกค้าเนี่ยนะวางบินกว่าทิพย์จะเก็บเงินลูกค้าได้บางราย90วันทำหน้าแบบนี้ใส่ครูด้วยนะเว้ย บางราย120วัน
คือทิปอะต้องออกเงินไปก่อนอะเขาเป็นโรงงานชุบทองไงทองแท้คุณเข้าใจป่ะว่าเขาต้องซื้อทองแท้ไว้เยอะมากสำหรับชุบทองแล้วเขาต้องออกเงินไปก่อนเก็บเงินลูกค้าทีหลังครูบอกเฮ้ยใครเป็นคนตั้งระบบนี้วะถามแบบโง่ๆอีกตรรกะครูเนี่ยนะเป็นบางทีเป็นตรรกะโง่ๆหมายถึงว่ามันคือจะล้มระบบการค้าเดิมๆที่พวกคุณเคยคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นคือตรรกะของครูนี่แบบไม่ใช่ตักกะโง่ๆหรอกตักกะที่เป็นอิสระใช่คุณเข้าใจป่ะครูคิดแบบอิสระตักกะแบบอิสระฟังนะเว้ยคุณจะรวยมากเมจิกบอกโดนเหมือนกันเลยครูบอกครูทิพย์ว่าอะไรป่ะพี่ทิพย์ใครค้าเป็นคนกำหนดว่าต้องวางบินลูกค้า90วัน3เดือนใครค้าใครนะคะเป็นตัวกำหนดใครค้ากำหนดว่าจะต้องวางบินลูกค้า4เดือน120วันใครกันคะ ธุรกิจนี้เป็นของใครคะใครคิดระบบนี้คะ พี่ทิพย์บอกว่าพี่ทิพย์ตอบครูว่าไม่รู้อ่ะมันก็ทำแบบนี้มาตลอดแล้วอ่ะคือมันก็จะเป็นแบบคือเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทที่เขาส่งออกเขาก็จะมีเป็นดีลแบบนั้นแล้วไงก็จะไม่เอาดีลแบบนั้นได้ไหมแล้วทีนี้ คิดแบบชั้นเลยนะคะแล้วทีนี้ว่าเบื้องต้นอ่ะมันก็ตามดีลมันก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่ามันโฟล์มันวนมันลบวนลูปของมันได้อย่างปกติพอช่วงระยะหลังมันเริ่มแบบมีการยืดเยื้อก็เลยถึงมาแบบมาตีหน้าเศร้ากับครูลุงให้ฟังตีหน้าเศร้าแล้วก็พอครูลุงปลดไปอีกก็เลยแบบรวยเลยตอนนี้คุยกับลูกค้าใหม่ว่าเฮ้ยถ้าอยู่ทำแบบนี้เราใช้กฎของเราแล้วนะเจ๋งป่ะพระเจ้าคุณเป็นพระเจ้าคุณไม่ได้เล่นคุณไม่ได้เล่นตามกฎมนุษย์เว้ยวันนี้ครูเพิ่งอ่านอับราฮัมฮิกส์ขอไหว้ทีนึงเลยเขาบอกเลยว่าคุณเป็นพระเจ้าคุณไม่ได้ play the rules หรือ the laws of human แม่งจี๊ดเลยของขึ้นโอ้โหอับราฮัมฮิกส์พระเจ้ารุ่นพี่บอกเราพระเจ้ารุ่นพี่ส่งสารมาเราเป็นพระเจ้านี่เราไม่เห็นต้องเล่นตามกฎมนุษย์เลยโอ้โหท่านพี่จริงค่ะท่านพี่ขอคารวะท่านพี่อับราฮัมฮิกส์พระเจ้ารุ่นพี่บอกมาขนาดลูกค้าที่ยังที่แบบมีเงินมีการค้างคาอยู่ที่สั่งแบบเหมือนกำหนดเขาเลยอะว่าเอามาให้แอดวานซ์มาเลยล้านหนึ่งอย่างเงี้ยครูทิพย์ใช้อำนาจพระเจ้าในตัวเองแล้วเว้ยคุณรู้ป่ะครูบอกครูทิพย์ว่าพี่ทิพย์ตั้งใหม่นะไม่มีแล้ววางบิน90วันไม่มีแล้ววางบิน120วันนี่ธุรกิจใครธุรกิจของฉันครูบอกเลยกำหนดเองใช่แล้วครูทิพย์แม่งเป็นคนที่แบบว่ารับเอาเข้ามาเลยอะรับเอาเข้ามาเลยอะคือถ้าตรรกะนั้นแม่งเป็นประโยชน์ครูทิพย์แม่งรับเอาเข้ามาเลยครูทิพย์นี่คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากคนที่เก่งมากแต่โดนหล่อหลอมความเชื่อมาจากใครก็ไม่รู้ที่ทำธุรกิจมาก่อนแล้วมันเซตระบบว่ามึงต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะเราเริ่มต้นอ่ะมันเราก็เหมือนว่าการเริ่มต้นที่เราทำงานมาใหม่ๆมันก็ต้องเหมือนงอลูกค้าจริงค่ะเราไปเริ่มต้นเราต้องไปของานลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเราเจอในลักษณะแบบนั้นเมื่อลูกค้าบอกยังไงก็ทำตามเพราะว่าเราต้องการงานพอถึงจุดนึงอันนั้นแม่งไม่เป็นอิสระเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่เป็นอิสระด้วยอิสระคืออะไรบ้างเราไม่ได้ต้องไปง้อใครใช่ค่ะเพราะคุณค่ามันอยู่ในตัวเราเนื้องานเราแม่งมีคุณค่าใช่ค่ะเรามั่นใจว่าเนื้องานของเราลูกค้าต้องตบเท้ากันเข้ามาเอาคุณค่าจากตัวเรานี่คิดแบบเป็นอิสระแต่ถ้าคิดว่าเราต้องไปง้อไปตื้อไปขอไปค่ะคืออันนั้นเป็นความคิดเดิมตอนนั้นคือที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่เริ่มจากการขายพลอยมาทำชุบพลอยใช่ที่เลยต้องหาลูกค้าคืออันนั้นน่ะอันนั้นเป็นตรรกะชุดเดิมแต่ตอนนี้ครูทิพย์แม่งใช้พลังพระเจ้าแล้วอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะเคลียร์กันแค่2จุดครูเคลียร์กับพี่ทิพย์แค่2จุดธุรกิจพี่ทิพย์โอ้โหแม่งสุดยอดนะพี่โคตรโหตอนนี้คือครูทิพย์ใช้อำนาจพระเจ้าแล้วคุณรู้ป่ะสิ่งที่ครูทิพย์แม่งเด็ดมากวันนี้ทำไมครูต้องเอาครูทิพย์มาเล่าว่าคุณชีวิตขาขึ้นได้และคุณมีเซคันด์ไลฟ์ได้คุณสร้างชีวิตที่2ได้คุณรวยได้อีกครูทิพย์ประสบความสำเร็จในโลกออฟไลน์สร้างธุรกิจ400ล้านแต่คุณคอยดูแล้วกันครูทิพย์เนี่ยขึ้นพันล้านแน่นอนด้วยตรรกะชุดใหม่
ใช่ค่ะโอ้ครูโคตรมั่นใจชัดเจนเลยค่ะแล้วสามีของครูทิพย์พิจิตรแม่งโคตรเก่งครูรู้จักทั้งผัวทั้งเมียเขาได้คุณวันนี้คุณได้ตะกะชุดใหม่ไปไหมเนี่ยเฮ้ยไลฟ์นี้แม่งแพงอ่ะอำนาจพระเจ้าไลฟ์นี้แพงไลฟ์นี้มีมูลค่ามากอ่ะการดาวบอกพีคมากคุ้มค่าไลฟ์นี้การดาวแชร์ให้แม่อีกได้ไหมอ่ะการดาวแม่ไม่ได้คิดอะไรนะแม่ต้องการให้ผู้คนตื่นรู้เหมือนที่การดาวลูกตื่นวันนี้วันแม่ไม่ได้ต้องการอะไรแม่ต้องการให้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือใครทำอะไรอยู่ได้ตะกะชุดใหม่ไปแบบครูทิพย์อ่ะดาวประกายบุญธรรมบอกรักไลฟ์นี้ดาวประกายลูกช่วยแม่แชร์ได้ไหมอ่ะเฮ้ยวันนี้ตั้งแต่ครูเพชรน้ำหนึ่งออกมาจนถึงครูทิพย์อ่ะครูน้ำทิพย์น้ำทิพย์ชโลมใจผู้คนครูน้ำทิพย์หนูแม่จะบอกให้ครูน้ำทิพย์เว้ยอายุเท่าไหร่นะคะครูน้ำทิพย์56อะครูน้ำทิพย์อายุ56คุณรู้ไหมเขามาส่องโลกออนไลน์อยู่กี่ปีนะคะครูน้ำทิพย์ส่องโลกออนไลน์มา2ปีมา2ปีค่ะ2ปีทำจริงกี่ปีปีนึงค่ะปีนึงคุณรู้ไหมคะครูน้ำทิพย์เป็นคนแรกในแบรนด์แม่เป็นคนแรกในแบรนด์ลิเชสของครูลุงที่ทำทริปจูนจิตที่แสงเหนือแตกเป็นคนแรกของแบรนด์ลิเชสสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะความจริงก็คือคุณรู้ไว้ด้วยนะคะครูน้ำทิพย์ทำตั๋วจูนจิตแสงเหนือแตกใบแรกคนแรกของแบริเชตด้วยชุดคำสั่งของตัวเองเลยอะแล้วก็มีคนเปิดบินโดยที่ตัวเองไม่ได้ต้องใช้ตังค์เลยฮะอายุ56นะครูบอกก่อนนะว่าครูน้ำทิพย์อายุ56 56กันคุณถ้าคุณฟังอยู่อะอายุ40ปลายปลายอะ45 48 50 56 60อ่ะนี่ค่ะไอดอลของคุณนี่คือฮีโร่ของคุณนะถ้าคุณเปลี่ยนความคิดใช่เปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดอย่างที่ครูลุงบอกเลยค่ะสภาวะบวกแอคชั่นแล้วมันจะได้ไอเดียแล้วมันจะแบบทำให้ตัวเองแบบมันขึ้นมาโดยที่มันโฟลว์มันจะไม่ตกเลยฮะแล้วคุณลองทำดูสั่งคำสั่งให้กับตัวเองให้มันเป็นขาขึ้นคุณก็จะได้ชีวิตแบบขาขึ้นอยู่ที่เราคำสั่งของเราค่ะเราเป็นพระเจ้าตัวเราจริงๆค่ะครูอยากรู้ว่าชุดคำสั่งไหนที่มันอยู่อายุ56แล้วพี่ทิพย์อะไรที่ทำให้คุณกลายมาเป็นปกตินะรู้ป่ะครูเจอลูกศิษย์ครูส่วนใหญ่ที่อายุ50อัพเขาไม่คิดว่าเขาจะสำเร็จแล้วสวยแล้วมาอยู่ในออนไลน์แล้วดูดิแบบดูที่ครูทิพย์เป็นดิตะกะชุดไหนช่วยบอกเขาทีมันยังมีคนรอฟังรอปลดล็อกจากครูน้ำทิพย์อยู่ว่าตะกะของทิพย์เหรอคะใช่ก็ได้จากสิ่งที่เรียนรู้จากครูรุ้งจากแม่ทีมนะคะอย่างครูซ่าอย่างเงี้ยเป็นแม่ทีมที่ให้ช่วยครูทิพย์ด้วยนะในเรื่องนี้ไม่แล้วก็ครูรุ้งหรือครูซ่ามาทีหลังแต่อะไรที่ทำให้มันเป็นจุดพลิกผันที่อนุญาตให้ตัวเองอะจับเงินล้านในออนไลน์เพราะคุณ400ล้านจากธุรกิจคุณในออฟไลน์มาแล้วอะก็เพราะว่าอยากจะประกาศศักยภาพตัวเองไงคะ400ล้านยังทำได้แล้วทำไมออนไลน์ครูทิพย์จะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าครูทิพย์อาจจะเรายังไม่ได้มี mindset ที่มันชัดเจนเหมือนกับที่ตอนนี้ไงเราถึงยังวนเวียนอยู่ในช่วงปีหนึ่งที่เข้ามาไม่อย่างนั้นครูทิพย์สำเร็จไปนานแล้วใช่ไหมคือต้องบอกแบบนี้ความสำเร็จของครูทิพย์อะคล้ายๆครูหนึ่งนะหนึ่งใช้เวลาปีหนึ่งครูทิพย์ก็จริงๆอะอยู่ในโลกออนไลน์มา2ปีดูมา1ปีลงมือทำจริง1ปีคนสำเร็จอะเขามีระยะทางในการที่เขาอะจะอนุญาตให้เขาเจรนายตัวเองแต่คนสำเร็จอะคือเหมือนกันคือกัดไม่ปล่อยแล้วครูทิพย์มี mindset ของเจ้าของกิจการของ business owner ชัดเจนมากเขาสร้างธุรกิจมาเขาโรงงานเขาไม่ได้สร้างเสร็จภายในข้ามคืนใช่ค่ะ
แล้วมันต้องใช้ความรู้มันต้องยิ่งโตยิ่งเก่าถูกเหมือนวันนี้ที่เราคุยกันใช่ค่ะครูที่เหมือนกันจากไลฟ์แรกมาจนถึงไลฟ์เนี้ยยิ่งไลฟ์ยิ่งเก่ายิ่งไลฟ์ยิ่งเก่ายิ่งไลฟ์ยิ่งสวยยิ่งไลฟ์ยิ่งสวยยิ่งไลฟ์แม่งยิ่งเก่งบิ๊กคูรีกะเออแล้วคุณใช่ป่ะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นนางพญานะเว้ยคุมลูกน้องในโรงงานกี่คนนะเกือบ50คนค่ะเกือบ50คนแล้วทุกเช้านะคะลูกน้องจะต้องออกมาเต้นนะคะตอนนี้คุณเห็นเปล่าจุดพลิกผันคือสภาวะใจบวกแอคชั่นคุณเห็นเปล่าว่าสภาวะใจของเขาตอนนี้เขาให้ลูกน้องในโรงงานเขา50กว่าชีวิตลุกขึ้นเต้นใช่ค่ะทุกเช้าค่ะ10ประมาณ10นาทีอ่ะประมาณ2เพลงอ่ะเราไปทำงานโคตรสุดยอดมันต้องเอาความสุขขึ้นนำแล้วค่ะแล้วเราก็ใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดลูกค้าที่แบบง่ายๆสบายสบายได้เงินง่ายๆกำไรงามๆอย่างเงี้ยโอ้โหแหมตอนนี้บรรลุเป็นปรมาจารย์ไปแล้วไงหลังจากปลดล็อกแล้วตอนนี้นางเป็นปรมาจารย์คนหนึ่งเลยอ่ะคุณถ้าให้ลูกน้องในโรงงานแม่ง50คนมาลุกขึ้นเต้น2เพลงก่อนทำงานได้นี่แม่งคือแม่งเขาไม่ธรรมดาแล้วนะเว้ยคุณเข้าใจเปล่าคือมันมีความสุขไงตอนเนี้ยมันมีความสุขอะเนี่ยคุยคุณหน้าแดงนี่ด้วยแบบด้วยความสุขนะแบบยิ่งไลฟ์ยิ่งแบบเฮ้ยมันยิ่งไลฟ์อยู่กับกูลุงด้วยนะอยู่กับห้องที่แบบไม่มีพลังงานอะมันโคตรแบบความเป็นไปได้แม่งคือความเป็นไปได้อะลีลาวีบอกหนูเก็ต MK แล้วเพราะหนูเก็ตจากครูทิพย์เนี่ยวันนี้ไปยังไม่ทันนะเขากำลังเต้นพอดีครูทิพย์ทำแบบนี้แล้วนะเว้ยคุณเฮ้ยคุณลองทำดูแล้วโฟนี้ของเขาอ่ะเขาแม่งปิดทิพย์จูนจิตแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์กับครูลุงอ่ะเขาคือใบแรกใบแรกของแบริเชตนะเว้ยเขาคือต้นตำนานใบแรกของทิพย์แสงเหนือนะเขาถูกจดจำไปอีกนานนะเว้ยครูทิพย์ครูนำทิพย์คุณน้ำทิพย์ค่ะชื่อนี้ชื่อใหม่อีกน้ำทิพย์ชโลมใจแล้วคุณรู้เปล่าทีมของครูทิพย์อ่ะก็เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันคือเขาเป็นเจ้าของกิจการเขาก็ดูดเจ้าของกิจการมาใช่ค่ะครูกล้วยเนาะเป็นเจ้าของแบบบริษัทเปิดบัญชีสำนักงานบัญชีครูทิพย์ก็แบบพาครูกล้วยสอนกันสำเร็จกันได้แบบคือนางเป็นนางพญาคุมคนงานมา50คนอยู่แล้วอ่ะนางแบบมีจิตวิทยาในการเป็นผู้นำสูงมากอ่ะนางแบบเป็นครูนางคือคนที่สอนคนแบบเก่งมากเรียกว่านางเลยทีเดียวเพราะว่าซีปึ๊กกันมากพากันไปวงไปวัดศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเนี่ยเข้าใจป่ะอืมครูบอกเลยนี่คือตอนนี้ครูพี่ทิพย์แม่งแบบชีวิตพลิกผันคุณเข้าใจคำว่าชีวิตพลิกผันยังพลิกผันขึ้นล้านเขาไม่ได้ล้านเดียวนะเว้ยในออนไลน์เขา7ล้านแล้วนะเว้ยโอ้ยวันนี้มันสนุกจังวะใช่ค่ะอ้าวจุดพลิกผันของครูทิพย์ก็คือสภาวะบวกแอคชั่นสภาวะใจบวกแอคชั่นใช่เนี่ยคุณแบบสวยขึ้นคุณสนุกขึ้นคุณเลิกเครียดแม่งไม่มีคู่แข่งใช่แล้วคุณแม่งกำหนดกฎของคุณเองได้คุณคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าของบริษัทเป็นพระเจ้าของตัวเองด้วยเป็นพระเจ้าของครอบครัวเราสร้างได้ค่ะเสกได้ค่ะเนี่ยนางคือแบบว่าตัวแตกใบแรกของแบรนด์อะไม่ธรรมดามากเข้าใจยังไปติดตามครูน้ำทิพย์ได้ที่ไหนคะพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์มาเดี๋ยวแม่ปักให้เนี่ยคุณผู้หญิง56ไลฟ์ก็เก่งพรทิพย์อัมพารสพรทิพย์อัมพารสพิมพ์เลยค่ะไลฟ์ก็เก่งสอนก็เก่งขายก็เก่งสร้างทีมก็เก่งและสำเร็จในออฟไลน์ออนไลน์ใครวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจโลกออฟไลน์คำทางไม่ถูกมืด8ด้านอยากจะสำเร็จในออนไลน์อีกทางนึงแบบครูทิพย์อยากจะประกาศศักดาอยากจะให้รู้ว่าตัวกูเนี่ยมีคุณค่าเจ๋ง56แล้วนะติดต่อครูพี่ทิพย์ไปได้เลยค่ะครูพี่น้ำทิพย์สุดยอดมากนะคะครูมิ้นบอกครูมิ้นแม่คิดถึงครูพี่มิ้นจังเลยนะคะนะคะหรือมีไลน์มั้ยหรือมีไลน์มั้ยครูพี่ทิพย์ไม่เป็นไรให้ครูซูซี่พิมพ์ให้หรืออะไรไหมโอเคนะคะขอเสียงปรบมือให้กับครูน้ำทิพย์ค่ะค่ะพี่ทิพย์เอาไปพุ่งทะยานนะสัญญานะพันล้านนะโรงงานสัญญานะพันล้านแน่นอนต้องได้ค่ะ400ล้านแล้วไปต่ออีกนิดเดียวไปต่ออีกแค่600ล้านขึ้นพันล้านแล้วนะคะแล้ววันนี้เขาสำเร็จคนสำเร็จต้องเลือกด้วยเหรอเขาสำเร็จทั้งออฟไลน์ออนไลน์
แล้วเนี่ยเขารู้อำนาจพระเจ้าในตัวเขาเองนะเขาตั้งกฎเองกฎพระเจ้าอ่ะเขาใช่ป่ะโลกอ่ะมันจะปรับตัวตามกฎของที่คุณตั้งขึ้นมาวันนี้ใครที่เป็นเจ้าของกิจการฟังครูรุ้งอยู่คุณนี่ปลดล็อกเลยนะเว้ยใครฟังเราไม่ปลดล็อกใครฟังเราไม่ได้ให้มาเหยียบเลยวันนี้แม่งแพงมากไอ้วางบิน90วัน60วันเนี่ยถ้าคุณเจ็บปวดกับไอ้ธุรกิจอย่างนี้มาคุณกำหนดใหม่ซะแต่คุณต้องเชื่อเนี่ยครูมันบางทีสำหรับบางคนบอกโหยากมากครูลุงจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันก็เรื่องว่ามันทำแบบนี้มาตลอดครูทิพย์ทำให้คุณดูแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มีแต่ลูกค้าวิ่งเข้าหาครูทิพย์เนี่ยโอ้โหคุณไปเลยไปรู้จักคอนเน็กชันกับคนสำเร็จแบบนี้ไว้เลยเข้าใจยังคอนเฟิร์มอีกรอบนะคุยสรีจุดพลิกผันเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นคนที่3คนสุดท้ายแล้วโอ้ยวันนี้ล่ายาวมาชั่วโมงครึ่งแล้วครูรักทุกคน 1,169 คนที่อยู่ครูตอนนี้อ่ะคนสุดท้ายแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคนบ้านๆจับเงินล้านในออนไลน์ใครที่อินบ็อกซ์มาปรึกษาครูครูคะหนูเป็นคนบ้านๆหนูเป็นคนธรรมดาครูคะหนูไม่รู้จะรวยยังไงชีวิตหนูมันตกต่ำครูคะตอนนี้มีเงินติดบัญชีหลักพันโอ้ยเยอะเหลือเกินจ้ะเยอะเหลือเกินนะจ๊ะเออไปโดนตัวไหนมาล่ะถึงมีเงินเหลือติดบัญชีหลักร้อยหลักพันเนี่ยเฮ้ยความล้มเหลวมันยากนะเว้ยความสำเร็จมันง่ายกว่าและสนุกกว่าตั้งเยอะคนนี้นะคนบ้านๆเลยจบการศึกษาเท่าไหร่จบการศึกษาเท่าไหร่ม.3จบการศึกษาม.3นะคะมีผัวมีลูกโอเคไหมคะมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงไม่มีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองเคยทำงานอาชีพแม่บ้านโรงงานมาก่อนแม่บ้านอ่ะปัดกวาดเช็ดถูตึกอ่ะรับจ้างซักอบรีดมาก่อนน่ะคนบ้านๆจับเงินล้านในโลกออนไลน์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับครูทองพูนค่ะโอ้โหวันนี้แต่ละชื่อแต่ละคนวันนี้ไม่ธรรมดาชื่อครูผมไม่นำชื่อครูทองพูนเออครูน้ำทิพย์สวัสดีค่ะทิพย์มายังเนี่ยแม่ยังไม่ได้ปักหมุดครูน้ำทิพย์เลยเนี่ยพรทิพย์อัมพาโรจน์อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอไม่ขึ้นจริงๆอ้อยอยู่ไหนอ่ะพรทิพย์อัมพาโรจน์อ่ะพรทิพย์อัมพาโรจน์อ่ะการดาวนะคะโค้ชวันหรือดีปันปันเออการดาวเด็กอิสรีพิมพ์อีกรอบนึงพิมพ์มาให้อีกรอบนึงพรทิพย์อัมพาโรจน์นะคะอ้าวมามาอะไรอะไรไม่เคยมีเงินติดบัญชีมาหลายปีแล้วค่ะแม่ลุงอะไรอะไรอะไรทำอะไรอยู่มาฟังมาฟังเดี๋ยวนี้เอาพลังงานความรวยไปไม่โอเคเงินคือพลังงานเราเนี่ยเป็นต้นขั้วนะเว้ยเป็นเสาสัญญาณเป็นจุดเริ่มต้นในการเรามีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยเป็นกายภาพก่อนนะเว้ยแต่จริงเงินเป็นกายภาพคือมันเป็นแบงก์เงินเงินเนี่ยมันเป็นแบงค์เงินเนี่ยมันเป็นกายภาพมันเป็นแบงค์เงินเนี่ยแบงค์นี่มันเป็นแบงค์แก้วไหมคะแม่ไม่เอาลูกเสียงเยอะมันเป็นแบงค์อันนี้คือฟิสิคอลคือจับต้องได้เป็นกายภาพอีกกายภาพเนี่ยจะปรากฏทีหลังสภาวะใจค่ะที่รักขาโอ้ยแพงที่รักขาที่รักแม่สอนตรงนี้มาจุดนี้มาคือ5ปีแล้วนะคะอันนี้คือฟิสิคอลตึงตึงแบงค์เงินอันนี้คือฟิสิคอลจะต้องได้เป็นกระดาษอันเนี้ยมาจากสภาวะใจค่ะมาจากพลังงานค่ะถ้าสภาวะใจดีพลังงานดีกระดาษฟิสิคอลนี้จะเอาเท่าไหร่ได้ค่ะก็คุณเป็นแม่บ้านกวาดตึกเป็นแม่บ้านมาก่อนคุณแบบซักอบรีดมาก่อนรับรีดผ้าทำทุกอย่างทำทุกอย่างกับแม่คนบ้านๆอ่ะวันนี้คุณมาจับหลักล้านในออนไลน์อ่ะจริงไม่จริงอ่ะแม่จริงจริงค่ะแบงค์พันมันไปไหนหมดเนี่ยมันมีแต่แบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบเอาอย่างแม่ก็จะทำให้ดูต้องเอาแบงค์พันสิทำไมหยิบคุณลุงคุณลุงแบงค์พันหน่อยคุณลุงมาหยิบมาแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบแล้วค่ะเมื่อกี้เปิดกระเป๋ามาเมื่อกี้เปิดกระเป๋ามาแบงค์พันไหนไปไหนหมดแม่อย่างเงี้ยเออได้แบงค์พันเอาแบงค์พันได้ไหมเออแบงค์พันมาแล้วนี่นี่แบงค์พันชอบอ้าวโอเคหัวเราด้าเหลืองเลยแม่พอแบงค์พันนะเออใช่ไหมมันเป็นพลังงานนะมันเป็นพลังงานมันต้องแบงค์พันพลังงานอย่างพวกเรามันต้องแบงค์พันค
ครูลุงติงตองว่ะอ้าวต่อครูกบคุณน่ะโคตรคนบ้านๆเลยโอ้โหถ้าพูดถึงบ้านๆคุณไม่ต้องคิดถึงใครเลยคิดถึงครูกบทองพูนนี่เลยจ้าบ้านจริงๆนะแม่บ้านแบบว่าไม่รู้จะเรียกว่าบ้านแบบไหนแล้วแบบบ้านนอกก็ใช่บ้านบ้านคือแบบว่าแบบคือบ้านนอกหรือแบบบ้านๆคือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรคำว่าบ้านๆของหนูคือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าแบบว่าเฮ้ยบ้านๆคือบ้านๆอะไรคือไม่มีอะไรเลยธุรกิจเหมือนที่แม่จั่วคือธุรกิจก็ไม่ได้มีเรียนจบก็คือไม่สวยไม่รวยไม่เก่งอ่ะเอาตรงๆเลยมาตรงๆเลยคือ3อย่างเลยไม่สวยก็คืออ้วนดำล้ำเตี้ยมาก่อนตอนนี้ถามบอกมึงเป็นคนบ้านๆบอกว่ากบใช่แม่บ้านๆบ้านๆบ้านรวยบ้านรวยตอนนี้เขาก็ยังเป็นคนบ้านๆอยู่นะบ้านรวยมากบ้านรวยมากใช่ค่ะเมื่อก่อนแบบเรียกตัวเองว่าแม่หนูเป็นคนบ้านๆแม่บอกแล้วตอนนี้ลูกยังเป็นคนบ้านๆอยู่ป่ะเป็นค่ะแม่แต่เป็นแบบไหนบ้านรวยรวยตอนนี้ลูกก็ยังเป็นคนบ้านๆนะแม่แต่แบบเป็นคนบ้านรวยนะคะเขาใจยังแหมหัวล็อกกันใหญ่นะคะทุกคนฟินทุกคนฟินกับแบงค์พันฉันรู้ฉันรู้หัวงอกันเลยอ่ะใช่ฉันรู้ว่าเธอฟินกับแบงค์พันอ่ะต่อค่ะครูกบก็ถ้าพูดถึงคำว่าบ้านๆนะคะครูกบก็คือมาจากบ้านๆนะแม่ลูกขอเท้าความเลยนะว่าเอาเริ่มเลยนะว่าแบบหลายคนคงแบบว่าเฮ้ยบ้านๆแล้วมันจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรแล้วจะกล้าไหมส่วนมากคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแต่ในวันที่ตัวครูกบเองนะคะมาจากบ้านๆอย่างที่แม่เกริ่นไปก็คือไม่ว่าจะเป็นหลีดผ้าไม่ว่าจะเป็นล้างส้วมแม่บ้านในโรงงานด้วยเป็นแบบ6เดือนเลยนะคะในการถูส้วมขัดส้วมทุกอย่างและในวันนั้นคืออย่างที่แม่บอกอ่ะจุดพลิกผันน่ะของลูกคือเราไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นแม่บ้านคือลูกเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำทุกอาชีพนะแม่อาชีพคือเช็คสต๊อกปีนไม้หรือจะเช็คแบบทุกอย่างคือปูกระบงปูเบื้องคือหนูทำหมดเลยที่เรียกว่าอาชีพนักมนุษย์เงินเดือนทำหมดทุกอย่างและถึงตอนนั้นคือมันอยากแบบอะไรลูกอยากหาอาชีพแม่ในณตอนนั้นคือไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนเลยคือไม่ได้บอกว่ามนุษย์เงินเดือนไม่ดีนะแต่มนุษย์เงินเดือนสำหรับครูกบทุก10ปีที่ผ่านมาเกือบ13ปีที่ผ่านมามันเป็นมนุษย์เงินเดือน 9,000 บาทอ่ะแม่ 9,000 บาทคือไม่ต้องถามว่าเอาเงินที่ไหนมาเปิดบินเดี๋ยวนะครูขอโทษคือครูมาแต่ไล่คอมเมนต์ของพี่ทิพย์อยู่มันไม่ขึ้นจริงๆมันไม่ขึ้นหาไม่เจอครูไล่จนครูไม่ได้โฟกัสอยู่กับครูกบแล้วพอแล้วครูไม่หาละหาไม่เจอพอละ ไม่ได้ละเราต้อง power off now ครูต้องฟังครูกบละครูพยายามจะปักหมุดครูทิพย์ให้พวกเรานะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่ะมันเพิ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหอ่ะเนี่ยครูทิพย์อ่ะปักหมุดครูทิพย์ให้ทุกคนแหละโอเคนะคะอ่ะมาต่อนะแม่เนาะและในวันที่ลูกอ่ะรู้สึกว่าลูกไม่โอเคกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนคือมนุษย์เงินเดือนของลูกลูกไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยคนอื่นเขาอาจจะมนุษย์เงินเดือน200,000ไม่เอาแบบนี้รำคาญไม่ชอบฟังแบบนี้มันธรรมดาไปเอาขอเอาแบบจุดพลิกเลยใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เว้ยจุดพลิกผันเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นวันนี้เราคุยเรื่องนี้ไม่ต้องมาว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรสภาวะใจลูกสภาวะใจลูกตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นคือลูกอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่สภาวะใจตอนที่ชีวิตตกต่ำอะเป็นยังไงโอ้โหแม่มันก็คือมันแย่มากมันรู้สึกว่าตัวเองแบบเกิดมาจนจังเลยอ่ะแล้วไม่มีทางเลือกเลยทำได้แค่แบบอย่างนี้หรอทำได้แค่นี้เองหรอคือทำอะไรก็ไม่รอดทำอะไรก็ไม่ได้มันคือคนอย่างเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหรอวะเนี่ยนอกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวแค่นั้นอ่ะไม่สามารถหาอะไรอย่างอื่นได้เลยแม่ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันก็เลยเลือกที่จะแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่เลี้ยงตัวเองประทังชีวิตรอดไปวันๆนั่นคือจุดที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าก็อยู่อย่างนี้แหละทำแบบนี้ไปไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันอะไรที่มันแบบสภาวะใจที่มันไม่โอเคอะณตอนนั้นนะแม่และพอถึงตอนที่มันอยากจะเปลี่ยนแบบอยากจะเปลี่ยนแบบชีวิตเลยคือหาอะไรทำสักอย่างนึงที่มันจะเปลี่ยนจริงๆคือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรก็เลยลองหาแม่แล้วก็เจอออนไลน์และในวันที่ทำออนไลน์ก็งมเหมือนกันเพราะไม่ได้เจอพี่เลี้ยงกบเล่าไม่เหมือนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่งั้นคนฟังเขาจะตีโจทย์กบไม่แตกคือสภาวะใจกบตอนก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่ได้รู้สึกเหลือเฟือหรือมั่งคั่งไม่ได้เป็นสภาวะใจของแบบคือมันคิดแต่ถึงเรื่องตัวเองอ่ะลูกฟังให้ดีนะคนที่จนคนที่เรียนน้อยคนที่ไม่มีคือ
ครูเข้าใจนะลูกลูกศิษย์ครูอะที่เติบโตกันมาในช่วง5ปี4ปี3ปี2ปีที่ครูเปิดเพจมาหลายคนเนี่ยเติบโตเพราะได้คีย์ทองคำอันนึงไปว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาหมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องของตัวเองมาตลอดชีวิตมันเป็นสภาวะของคนธรรมดาอยู่แล้วนะที่มันคิดแค่ตัวเองว่าสภาวะปากกัดตีนถีบอะสภาวะแบบว่าจนขาดแคลนไม่มียากลำบากต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนอ่ะแค่ครูพูดคำว่าปากกัดตีนถีบอะคุณเข้าใจยังเพราะครูกบมีลูกเลิกกับสามีมีลูกติด1คนค่ะลูกติด2คนค่ะลูกติด2คนอ่ะลูกติด2คนต้องเลี้ยงพ่ออีกเพราะพ่อไม่มีอาชีพการงานเลี้ยงคนในครอบครัว8คนค่ะเออสภาวะใจคือกูจะเอายังไงก็ได้อ่ะปากกัดตีนถีบขนาดไหนก็ได้กูต้องรอดลูกกูต้องมีเงินเรียนหนังสือพ่อกูต้องมีเงินกินข้าวจะมีแบบถูๆไถๆลำบากลำบาก500 พันหนึ่งกูก็ต้องหาเขาจะสภาวะใจนี้ป่ะอันนั้นคือสภาวะใจของเขาตอนนั้นจุดพลิกผันต่างๆในชีวิตการดูถูกตัวเองการศึกษาน้อยการดูถูกตัวเองคือมันเป็นอยู่แล้วอะทำไมกูทำได้แค่นี้วะทำไมกูถึงมีชีวิตแบบนี้วะไม่ใช่เขาไม่ฝันนะไม่ใช่เขาไม่ได้รักดีนะไม่ใช่เขาไม่เก่งนะแต่เข้าใจว่าจุดพลิกผันของชีวิตเท่ากับสภาวะใจบวกแอคชั่นสภาวะใจของเขาตอนนั้นคือกูปากกัดตีนถีบอะกูจนอะกูจะตรงนี้ให้รอดก่อนแต่คุณรู้ป่ะแม่เล่าอย่างกับแม่เป็นกบทองพูนเองวันนี้สวมการเป็นทองพูนเลยแล้วกันจุดพลิกผันของเขาคือจังหวะที่เขาจับเงินล้านในออนไลน์คือเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้จะเอาอีกต่อไปแล้วอะณขณะที่ไม่มีแต่ใจกูก็ไม่ได้จะเอาจากใครบางคนเนี่ยสภาวะใจไม่มีคือกูจะเอากูขายของแบบจะเอาอ่ะเข้าใจยังลูกค้าไม่โง่ลูกค้ารู้ว่าคุณขายแบบคุณจะเอาเข้าใจปะจุดพลิกผัน1ล้านในออนไลน์ของครูกบล้านแรกเขาก็มาอยู่กับครูอิสรีเหมือนกันเขาว่าอยู่กับครูลุงเขาได้ยินแต่คำว่าต้องให้ออกไปต้องแบ่งปันต้องสอนคนต้องรับใช้ผู้คนกูไม่เคยได้ยินคำพูดนี้มาเลยต่อชีวิตกูกบทองพูนคือปากกัดตีนถีบดิ้นรนแค่กูจะเอาตัวกูให้รอดยังยากเลยนี่กูมีพ่อต้องเลี้ยงอีกนะมึงกูต้องมีลูกส่งลูกให้เรียนหนังสืออีกนะคุณเข้าใจสภาวะยังในชีวิตงงเว้ยฮะเราต้องให้ออกไปเราต้องรับใช้ผู้คนตอนแรกอินเหรอตอนแรกอินเหรอไม่กูจะอะไรไปให้คนกูยังไม่มีเลยไม่เข้าใจคำว่าให้คืออะไรและจะเอาอะไรมาให้เรียนก็น้อยเนาะจะไม่รู้จะให้อะไรเหมือนกันตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องเลยแม่เก่งไงเก่งแต่จะเอาตัวเองรอดอะเข้าใจปะเขาเก่งนะเว้ยเอาตัวเองรอดอะถูไถ่ๆกูก็เอาตัวเองรอดเลี้ยงลูกอะเข้าใจที่แม่พูดไหมเนี่ยวันนี้ทุกคนต้องเอาตัวเองออกจากสภาวะที่แบบว่ากูคิดถึงแค่ตัวกูนะจุดพลิกผันของคุณอะคุณทองพูนและคุณทุกคนถ้ายังไม่รู้จุดพลิกผันของคุณคือในวันที่คุณแม่งต้องปากกัดตีนถีบอดมื้อกินมื้อลำบากแต่คุณดันไปโฟกัสที่การให้และเพิ่มมูลค่าให้กับคนอื่นและการเพิ่มภูมิให้กับคนอื่นและการรับใช้คนอื่นทันใดนั้นสภาวะภายในของคุณคือแม่งกลายเป็นคนรวยกลายเป็นคนเหลือเฟือกลายเป็นคนมั่งมีจากข้างในอันนั้นคือสภาวะใจคุณที่เปลี่ยนไปพอดีฉันอยู่กับคุณมาเห็นคุณตั้งแต่วันแรกที่มารับกาแฟค่ะคุณจะมาเอาค่ะคือหมายถึงว่าจะมาหาเงินเพราะคุณไม่มีแต่วันที่คุณได้ล้านอ่ะคุณสนุกคุณไม่ได้คิดจะไปเอาอย่างเดียวแล้วคุณแม่งสนุกด้วยมีความอยากเป็นแม่ทีมด้วย อยากสอนคนอื่นอยากรับใช้คนอื่น
ตอนนี้คนมาสมัครกับคุณคุณสอนเขายังกับเป็นบ้าเป็นหลังอะสภาวะใจคุณแม่งเปลี่ยนคุณไม่ได้จะเอาจากใครคุณแม่งอยากจะให้คนคุณแม่งถึงจับเงินล้านเว้ยนี่คืออยากให้เล่าแบบนี้เว้ยไม่ต้องมาเล่าว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมนุษย์เงินเดือนอะไรไม่ใช่สภาวะใจเวลาคนมันพลิกชีวิตมันพลิกสภาวะใจแบบนี้คุณเก็ตยังครูลุงเห็นความสำเร็จของครูกบทองพูนคุณรู้ป่ะเขามีลูกทีมที่ดูเหมือนจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยอะครูกบแม่งไม่สนใจเว้ยว่าคนคนนั้นอะจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ครูกบคิดแค่ว่ากูจะสอนเขาทุกอย่างคุณเข้าใจป่ะแล้วครูกบเป็นคนที่ลูกค้าแบบลูกค้ารวยๆลูกค้าเศรษฐีอะเยอะมากเพราะอะไรคุณเชื่อป่ะมีลูกค้าปรึกษาซื้อสินค้ากับเขาเขารู้ว่าถ้าเขาพูดประโยคนี้ลูกค้าแม่งซื้อสินค้าเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดอันนั้นเว้ยเขาเลือกความถูกต้องฟังให้ดีนะถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจทำไมครูรู้ว่าครูอยู่ข้างเขาตลอดน่ะแม่อยู่ตลอดครูอยู่ข้างเขาในเส้นทางความสำเร็จของเขาก็ไปเที่ยวเมืองนอกกับครูมากี่ทริปแล้วว่าเขาไปอังกฤษ7ทริปค่ะแม่เขาไปอิตาลีฝรั่งเศสเขาไปเที่ยวเกาหลีเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครูมาอินเดียเนปาลอินเดียเนปาลอังกฤษเขาอยู่กับครูมาทำไมครูจะไม่รู้ครูเห็นการเติบโตของเขาตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงตอนนี้การขายของเขาวันนี้ไม่ใช่จะเอาอ่ะเขาจะให้อ่ะใช่ใครเป็นลูกค้าครูกบครูกบแม่งโคตรดูแลลูกค้าเป็นเลิศคุณเข้าใจคำนี้เปล่าสภาวะใจของคนที่ไม่มีแต่จุดพลิกของเขาคือเขาวางความขาดแคลนของเขาไว้แล้วเดินหน้าให้คุณเข้าใจยังถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจเขาตอบลูกค้าแบบถูกต้องอ่ะเขาสอนลูกทีมเขาสอนความถูกต้องอ่ะคือถ้าจะไม่รักเขาไม่เป็นไรแม่งไม่ต้องรักกูเลยแต่ถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจเข้าใจยังนี่คือสภาวะใจเข้าใจยังนี่คือครูกบทองพูนสภาวะใจเขาเป็นแบบนี้ลูกก็รู้ตัวว่าตัวเองเปลี่ยนมาตั้งเยอะ เปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆแม่เปลี่ยนจริงๆทุกวันนี้คือให้แม่กับอิสรีพูดถึงลูกแทนเลยไหมล่ะดีไหมดีเพราะบางทีก็คือทำดิ้นน่ะเมื่อก่อนกบทองพูนคือดิ้นน่ะดิ้นเลยดิ้นเลยค่ะติดหนี้ไม่มีเงินดิ้นน่ะดิ้นในดิ้นไม่มีใครดิ้นเท่าทองพูนแล้วล่ะแต่ทุกวันนี้คือไม่รู้กูไม่สนกูให้ก่อนไปให้ก่อนให้ก่อนเดี๋ยวบอกก่อนโอเคเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยให้ก่อนคิดแค่นั้นจริงๆที่แม่พูดมาที่อึ้งนี่คือโอ้รู้หมดเลยเนาะไม่รู้ได้ไงอ่ะให้แม่กับอิสรีเล่าสภาวะใจกบไหมล่ะมันเล่าเลยค่ะครูอิสรีเชิญค่ะมาเล่ากับหนูนั่งด้วยจริงให้เล่าสภาวะใจไม่เห็นกันตั้งแต่วันแรกอ่ะไม่มีเงินน่ะดิ้นน่ะจะให้เล่าไหมอ่ะเล่าเถอะก็เนี่ยเล่าไปเยอะแล้วเล่าเถอะแม่จะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นเพราะว่าทุกวันเนี้ยจริงๆที่แม่พูดคือที่ลูกนิ่งอ่ะคือแบบโหแม่ขนาดแบบลูกก็ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าลูกไม่นั่งอยู่ตรงนี้แม่กับอิสรีเล่าเรื่องลูกมันเลยอะเออมาแต่เดี๋ยวจะหาว่ากลายเป็นดินทาเออไม่เป็นไรแม่เลยแบบกูพูดต่อหน้าเลยแล้วกันแม่ดินทาแปลว่าแม่รักลูกลูกรู้เออโหวันนี้ตีแผ่หัวใจใครๆออกมาได้แซ่บมากคุณนายลิชไอ้คุณนายอีทลิชแอนด์คิวบอกเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเฮ้ยครูกบทำไมไม่พูดว่าครูกบคนเดิมไปไหนวะคืออึ้งกับสิ่งที่แม่พูดทั้งหมดอะคือวันนี้แม่กำลังพูดเรื่องจุดพลิกผันจับเงินล้านแรกบนออนไลน์แม่พูดปูมาขนาดนี้แล้วว่ามันคือสภาวะใจบวกแอคชั่นแม่ถึงบอกไงไม่ต้องมาเล่าอะไรไอ้นั้นสภาวะใจเราอะทำให้คนเขาเห็นว่ามันเป็นยังไงทุกคนหัวเราะเลยครูอ้อมมาสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะ ลูกอ้อมเพิ่งมาแล้วลูกอ้อมก็คือมาตอนไหนแชร์ตอนนั้น เยี่ยมมากเ นออิสรีเนอะเมื่อก่อนกบดิ้นมากร้องไห้ร้องไห้แบบคือคุณเข้าใจปะเราบอกแล้วว่าเวลาคุณทยานอยากแล้วคุณต้องหยุดดิ้นแล้วคุณต้องรู้สึกเหลือเฟือ
มันเป็นงานของหัวใจนะจ๊ะที่รักทุกคนครูกบคือเมื่อก่อนอยากได้จนดิ้นดิ้นแปลว่าอะไรก็ขาดแคลนอะเขาจับเงินล้านแรกในโลกออนไลน์คือวันที่เขาหัวใจเขาหยุดดิ้นมันเป็นงานของใจนะลูกความรวยอะเงินทองเนี่ยจะเอาเท่าไหร่มันเป็นงานของใจภายในหมดเลยเมื่อไหร่ที่ดิ้นเมื่อไหร่ที่แบบขาดแคลนเอาสีข้างเขาแถอย่างเงี้ยเข้าใจที่ครูพูดยังแพงมากแม่แพงมากแพงวันนั้นที่กบดิ้นคือกบขาดแคลนอิสรีจำได้ไหมได้แล้วหนูยังบอกเลยหยุดแล้วก็ท่ามันก็ไปประตูอยู่ตรงนี้กับใช่ไหมจำได้ป่ะจำได้แล้วเขาก็ปึ๊บคุยเดียวเขาไม่ไปเขาเชื่อสิว่ามึงเป็นคนดีปุ๊บใช่กูแล้วอีกวันเขาก็ดูดคนดูดแล้วเรื่องไปแสงถูกใช่แม่งคือเรื่องของอิสรีมาเล่าไหมมาเล่ามาเลยเล่าวันนี้พูดความจริงไปเลยไม่คนเขาจะได้ประโยชน์จริงคนเขาอยู่กับเราตั้งแต่พันเก้าจนเหลือพันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่เพราะอะไรเพราะไลฟ์นี้แม่งจะสองชั่วโมงแล้วเมาเลยเมาเขาตอนนี้ไม่มีไม่มีครูกบไม่อยู่ไม่เขาคือถ้าเราพูดรับหลังคือนินทาเราพูดต่อหน้าเลยเพราะเราอยากให้คนที่อยู่ในไลฟ์กับเราวันนี้เขาได้จริงๆเพราะเราจะให้เหมือนวันนี้หนึ่งพูดหนึ่งแม่งให้อ่ะมันต้องพูดกันแบบพูดกันตรงไปตรงมาเอาเล่าให้เผาไปเลยในวันที่เขาดิ้นสุดๆอ่ะและเขาเปลี่ยนในสภาวะจ่าตอนนั้นคือมันดิ้นมันร้องไห้มันงอแงโทรไปมันก็ไม่รับมันก็แบบคืออารมณ์ไม่คือกูอ่ะคืออารมณ์คนมาเพิ่งรู้จักกดแรงดึงดูดใหม่ๆตอนนั้นใหม่มากนะใหม่มากอยู่ในชีวิตเดิมอ่ะคือถึงเป็นจุดพลิกผันชีวิตตกต่ำไงเพราะอยู่โลกเดิมมามันดิ้นดิ้นแล้วก็ขาดแคลนจากภายในอ่ะตอนนั้นครูกบทองพูนเพิ่งมาตอนนั้นคือเมื่อ3ปีที่แล้วมาปี60 2ปีปี60 2ปีกว่าจะเป็นเทพขิงแบบตอนนี้ได้อะสภาวะตอนแรกอะดิ้นเพราะขาดแคลนใช่ดิ้นมากดิ้นมากจนต้องเรียกเข้ามาคุยแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเองเป็นอย่างนี้นะถ้าไอ้ปัญหาที่เจออะมันคิดตีนเลยนะที่บอกว่าแบบวันนั้นคุยสลีพูดเลยบอกปัญหาที่มึงมีอะคิดตีนครูอิสรีปกติครูอิสรีเป็นเทพเจ้าเทวดานางฟ้าประจำตัวครูกบมากอยู่ดีวันนั้นพูดคิดตีนใส่ครูกบครูกบช็อกคำนี้แหละแม่ตื่นเลยตื่นว่าคำนี้แล้วไม่ได้พูดกันต่อหน้าด้วยนะแค่โทรมาแบบว่าเฮ้ยกบเองเป็นไรวะแล้วแบบอาการดิ้นอ่ะมันก็แบบว่ามันงอนมันถามคำตอบคำหรือแบบไม่อยากคุยอะไรพี่บอกว่าอะไรแล้วครูอิสรีก็บอกว่ากบเอ้ยเองผ่านอะไรมาตั้งเยอะเรื่องแค่นี้แม่งคิดตีนแค่นี้แล้วแบบเฮ้ยหนูก็แบบเฮ้ยคนอย่างครูสิจะมาพูดกับคิดตีนกับเราได้ไงวะสวยๆแบบนี้ดูดีอย่างนี้เราออกจะรักเราออกจะเคารพนะตอนนั้นมันขึ้นอย่างนี้เลยนะมันขึ้นไม่น่าใช่ครูสลีนะถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคครูหนูจากนี้ไปหนูจะไม่เป็นอีคนนั้นละหนูจะไม่เป็นอีคนที่แม่งโคตรกระจอกเลยเนี่ยตอนนี้หนูรู้เลยหนูแม่งโคตรกระจอกเลยครูหนูจะไม่กระจอกละตอนนั้นหนูก็เลยแบบฮึดตัวเองแบบเอาวะ4 3 2 1ก็แบบเนี่ยของมาแหละของเอออันนี้มึงค่อยใช้ใจพูดหน่อยตอนแรกไม่ใช้สมองคิดเออแล้วไงแล้วไงโอ้โหสองข้างขนาบแล้วไงเออแล้วไงแล้วไงพอวันนั้นเริ่มต่อแล้วแบบครูอิสริก็บอกว่าเออสิกบพี่อ่ะรู้ว่ามึงอ่ะเป็นคนดีมึงเป็นคนดีอ่ะแล้วมึงกลัวอะไรวะตอนนั้นก็แบบเออว่ะแม่งไงกูกลัวอะไรวะแม่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วครูหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วหนูจะลุยอย่างเดียวแม่งไงไก่อีกแค่แบบโอ้ไม่ได้ไปสัมมนาคือตอนนั้นดิ้นอยากไปสัมมนาแรงมากมากดิ้นคือตอนนั้นไม่มีเงินอะแล้วคุณรู้ป่ะสภาวะใจที่พลิกคืนเดียวนะฟังให้ดีนะจุดพลิกผันฟังให้ดีนะคืนเดียวจริงๆคืนเดียววันนั้นเขาร้องไห้แค่คืนเดียวนะเว้ยร้องไห้ทั้งคืนทั้งคืนเดียวใช่ตื่นคุณคือคุณก็จะว่าเราแต่ละคนน่ะมันมีอดีตอันเก่ามาที่เราไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนใช่อันไหนที่ทำให้เราจนทำไมเราถึงมีเส้นทางชีวิตแบบนี้ตัวเราคือบอกเกิดของทุกอย่างแล้วเราอะไม่มีครูนำทางหรือไม่มีเมนทอร์หรือไม่มีใครบอกเราเราไม่เห็นไททอยตัวเองคำพูดนี้มาจากโทนี่โรบินส์โทนี่โรบินส์พูดว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นไททอยตัวเองคุณถึงต้องมีเมนทอร์หรือคุณต้องมีครูเนี่ยเวลาเขาโคชิ่งกันเราโคชิ่งแบบนี้ว่าเฮ้ยมึงหยุดดิ้นมึงมีเหลือเฟือกบมึงไม่ได้ขาดแคลนมึงไม่ได้จนหยุดดิ้นนี่คือสูตรของกดแรงดึงดูดนะอยากได้ให้แม่งสุดๆแล้วหยุดดิ้นแล้วตั้งสภาวะใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นว่าได้รับแล้ว
คนทุกคนเวลามันอยากทยานอยากมันต้องดิ้นอันนี้เป็นธรรมะด้วยนะเว้ยอันนี้แม่งลึกซึ้งอันนี้เป็นธรรมะด้วยกี่โมงแล้วเนี่ยไลฟ์กันแบบอะไรกันเนี่ยสุดไลฟ์นี้เนาะการดาวจริงมากเพิ่ง4ทุ่มเองไม่เป็นไรเนาะใช่แบบให้สุดๆอ่ะจริงๆวันนั้นคุณก็บอกเฮ้ยวันนี้คุ้มมากนะใครฟังไลฟ์เนี่ยมากแม่สภาวะใจแต่ละดวงจิตนี่แบบคนละสภาวะเลยเข้าใจยังวันนั้นคู่กบทองพูนเป็นแบบนี้นะจริงเฮ้ยนี่บอกสูตรกดแรงดึงดูดแบบเบาๆนิ่มๆเลยนะนี่ครูแต่ว่าครูกบผ่านมาแล้วนะผ่านแล้วคือเขาถึงจับเงินล้านทบทวนสูตรอีกครั้งนึงนะนักเรียนฟังครูกระดาษปากกาจดจดและครูรู้ด้วยว่าลูกศิษย์ครูหลายคนแม่งดิ้นพล่านอยู่ครูรู้ด้วยลูกศิษย์ครูหลายคนแม่งทยานอยากอยู่ใช่เกินความพอดีจนกลายเป็นโลภแล้วทำร้ายตัวเองด้วยใช่เลยเฮ้ยอยากให้สุดเว้ยแล้วหยุดดิ้นคุณควบคุมโลกภายในได้คุณควบคุมได้ทั้งโลกเฮ้ยอันนี้บอกสูตรแพงมากครูลุงก็ต้องอยากก่อนเพราะอยากคือเชื้อเพลิงจุดตั้งต้นคือจุดกำเนิดตัวอยากคือเชื้อเพลิงเชื้อไฟในแบบชีวิตเรามันต้องไฟลุกโชติช่วงมันต้องมีความอยากก่อนถ้าลูกปราศจากสิ้นแล้วซึ่งแรงปรารถนาหรือความทะยานอยากก่อนในช่วงแรกลูกจะไม่สามารถสร้างสรรค์ได้มันต้องมีความไออยากของแม่เนี่ยแม่ใช้คำว่าปรารถนาแล้วกันแม่งดูเพลาะกว่า desire burning desire โอเค burning desire อาจารย์โอเคเราต้องมีความปรารถนาเป็นสารตั้งต้นเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเราต้องอยากมีโปรเจกต์ปรารถนาที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นปรารถนาที่เป็นแสงสว่างปรารถนาที่ทำเป็นแสงสว่างครอบครัวปรารถนาที่เป็นเสาหลักเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ครอบครัวคุ้มครองคนในครอบครัวเรา อะไรทำนองนี้มันต้องมีความอยากเป็นตัวตั้งต้นก่อนอยากให้ชีวิตพ่อแม่มีความสุขอยากเป็นอภิชาติบุตรอยากตอบแทนท่านนะหรืออยากทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นมีกูอยู่บนโลกนี้กับไม่มีกูอยู่บนโลกนี้มันต่างกันเว้ยถ้ามีคนอย่างกูอยู่บนโลกนี้โลกแม่งต้องได้ประโยชน์จากกูเว้ยอันนี้คือสารตั้งต้นก่อนเวลาจะทำอะไรต้องมาจากสารตั้งต้นอันนี้ก่อนอยากจะรวยเพราะกูรู้ว่าถ้ากูรวยแล้วโลกจะได้ประโยชน์วัดวาอารามโรงพยาบาลจะได้ประโยชน์แล้วถ้ากูรวยเนี่ยนะกูมั่นใจว่าเศรษฐกิจประเทศกูดีขึ้นถูกไหมอยากก่อนอยากรวยก่อนเพราะรู้ประโยชน์ของความมั่งมีมั่งคั่งนั้นแล้วเวลามันอยากอ่ะแล้วมันยังไม่ได้ความทะยานอยากนะมันยังไม่ถูกแบบดับมันกระหายมันอยากจริงก็อยากซะให้เสร็จแต่รู้ว่าถ้าทะยานอยากใจมันแหว่งวิ่นนะเว้ยเวลาทำให้ทำมาจากพื้นที่ของรู้ว่าโลกนี้มั่งคั่งเสร็จแล้วฉันสำเร็จแล้วไม่ได้จะมาเอาอะไรจากใครฉันจะมาให้ทำมาจากพื้นที่ของคนที่เหลือเฟือร้อยล้านแล้วเหลือเฟือแล้วพันล้านแล้วทุกวันนี้หนูก็ทำแบบนี้ที่แม่เคยสอนหนูคำหนึ่งแล้วหนูก็ตื่นแล้วก็ใช้ทุกวันนี้ดูดเงินแบบเงินเยอะแยะมากมายคือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งนะจงเปลี่ยนความคาดหวังเป็นการให้นี่คือแล้วคุณจะแบบนี่แม่สอนอิสรีเหลือเฟือตั้งแต่บ้านเก่าแล้วแม่โหลูกคนนี้แม่งสุดยอดหนูเอามาใช้เลยแล้วก็ยังเปลี่ยนเลยนะใครคาดเปลี่ยนแล้วออกมาให้คำนี้แม่สอนอิสรีตั้งแต่บ้านเก่าอาณาจักรหนึ่งไร่ของแม่เขาจำทุกวันนี้เพราะเวลามันอยากได้มันดิ้นไงมันคาดหวังจดค่ะจงเปลี่ยนความคาดหวังเป็นการให้แพงมากแล้วก็นี่แหละมันเปลี่ยนชีวิตหนูเลยอะคือแบบว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรหาคำตอบไม่เจอแล้วจะแก้ยังไงล่ะแม่เปลี่ยนเลยอิสรีไปมีความสุขเดี๋ยวนี้ไปให้ผู้คนเดี๋ยวนี้ไปเปิดคอร์สทำบุญไปหนูทำ yes. จากคนที่แบบมาเลี้ยงแค่หลักร้อยกลายเป็นตอนนี้พันกว่าบาทไม่ใช่พันกว่าคนแบบว่ามาขอเรียนจนแบบเฮ้ยแค่เราไม่ได้คาดหวังอะแพงมากแบบมหัศจรรย์เหลือเฟือเลยจงเปลี่ยนความคาดหวังเป็นการให้เสียที่แม่สอนอิสรีที่ตั้งแต่บ้านเก่าเลยนะเป็นจุดที่เขากำลังจะเหินขึ้นร้อยล้านอะเอาง่ายๆเขาอยากใจจะขาดที่จะร้อยล้านในออนไลน์ถ
ธุรกิจอิสรีคริสตัลกับธุรกิจลิเชตอะแม่บอกอิสรีเปลี่ยนความคาดหวังทุกไม่ลูกทุกไหมมันนั้นแม่ถามเขาทุกไหมทุกไม่ลูกบอกแม่มันทุกอ่ะมันร้อนมันดิ้นมันหนูไม่ชอบอารมณ์แบบนี้หนูจะทำยังไงให้ออกจากอารมณ์แบบนี้หนูอยากมากอยากจนเป็นทุกมันรู้สึกแบบมันอึดอัดนะแม่บอกอิสรีไม่ใช่ละไม่ใช่ละออกมาออกมาแล้วหนูทำไงแม่ก็เลยบอกว่าเขาบอกแล้วหนูจะออกมายังไงแม่แล้วก็ได้ออกมาจริงค่ะออกมาให้ค่ะสิก็ออกมาเปิดคอร์สทำบุญใจกันจุดพลิกผันใจแม่1นาทีจุดพลิกผันเขาจะยังพลิกผันจุดพลิกผัน100ล้านของครูอิสรีเนี่ยคือเปลี่ยนความคาดหวังเป็นการให้คำสอนนั้นคำเดียวอันนี้เรียกว่าจุดพลิกผัน turning point ชีวิตแบบขึ้นเลยอะแล้วมันหลุดเลยค่ะคุณบินเลยอะเทินฟ้าเลยค่ะไลฟ์นี้แพงแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายยิ่งดึกยิ่งแพงเอาเด้2ชั่วโมงแต่ต้องเป็น2ชั่วโมงที่พวกคุณแม่งได้อะรักกันดาวรักทุกคนเลยเอาไปใช้ทุกคนเปลี่ยนแน่นอนครับกูซีขนาดแบบใจนิ่งๆนะพอถึงจุดจุดหนึ่งเวลามันดิ้นอ่ะมันไม่รู้ไปทางไหนเปลี่ยนเลยครับออกมาให้ให้ในสิ่งที่เรามีเห็นไหมจุดพลิกผันเก็ตยังคู่กบเนี่ยตอนแรกก็คือมันดิ้นเพราะว่าขาดแคลนไม่มีเราจนแต่พอคู่กบเปลี่ยนออกมาให้รับใช้ผู้คนร้านแรกในออนไลน์วันนั้นดิ้นเสร็จโดนขุยสลีด่าว่าไอ้ขี้ตีนแค่นี้มึงขายไม่ได้มึงก็ไม่ต้องหลอกรวยหรอกด่าแรงแรงหนูแรงเลยค่ะโดนปุ๊บลูกก็ทำเหมือนที่แม่พูดจริงนะเปลี่ยนขั้วเลยเปลี่ยนขั้วว่าโอเคโดนแบบนี้เหรอเจอแบบนี้ใช่ป่ะไม่เคยโดนจากนี้ไปจะยิ่งให้หนักกว่าเดิมเลยแบบนี้เลยแล้วคืนเดียวป่ะคืนเดียวก็แม่วันนึงเงินมาเท่าไหร่2ล้าน2ค่ะจบไหมคะท่านผู้ชมโอเคไหมคะโอเคมีค่ะแล้วใจลูกมันเป็นการให้ทั้งปีแม่ลูกทำยอดขาย30กว่าล้านนะปี61อ่ะ30กว่าล้านปี61ยอดขายคู่กบคือ30กว่า30กว่าล้านเพราะของซีดีเป็นหลักร้อยเพราะคุณซีดี100ล้านอ่ะคือลูกแบบโหดูดแบบเนี่ยมหาศาลเข้าใจยังคุณเข้าใจคำว่าจุดพลิกผันหรือยังโอ้โหคู่ว่าไลฟ์นี้นะใครที่แบบใครที่จะเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ในชีวิตไลฟ์นี้แพงอ่ะไม่อยากส่งให้คนทั่วโลกรู้อ่ะจริงสมยิ่งบอกออกมาให้ในสิ่งที่เรามีจริงอ่ะเราจะไม่สามารถให้อะไรผู้คนได้ถ้าเราไม่มีคุณไม่มีอ่ะวันนี้หนูบอกเลยว่าแม่นี่มันจะจบไปแล้วแต่แม่ขอแชร์อีกนิดนะบอกให้ทุกคนวันนี้เหมือนเราเป็นขวดเปล่าค่ะถ้าเราเป็นขวดเปล่านะใส่น้ำเปล่าก็5บาทนะคะใส่น้ำหวานก็เท่าไหร่คะ30บาทแต่นี้ถ้าคุณใส่น้ำผึ้งก็เป็น300แต่ในขวดคุณอ่ะน้ำหอมอ่ะมันเป็นหลักเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่คุณจะเป็นขวดเปล่าหรือจะเป็นขวดน้ำหอมที่ราคาแพงอยู่ที่คุณครับให้มูลค่าในตัวคุณทุกคนมีมูลค่าในตัวเองสูงมากไลฟ์วันนี้ดีมากแพงมากตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้เลยอ่ะให้คุณค่ากับตัวเองมากๆรักตัวเองให้มากออกมาให้เถอะนะสุดยอดไหมคุณเข้าใจยังเปลี่ยนความคาดหวังเป็นการให้ซะอีกวันหนึ่งวันเดียวจากที่คุยสลีบอกคุกบปลุกให้ตื่นจัดยาแรงอันนั้นเป็นชุดยาแรงเหมือนกันนะวันนั้นแรงมากอีกวันหนึ่งคุกบดึงดูดเลย2ล้าน2คุกวันเดียวคุกบเปลี่ยนสภาวะใจคุบอกแล้วมันแค่ไหนดีดนิ้ววันนั้นไลฟ์ตบโต๊ะบอกแล้วนะฉันจะไม่ตบโต๊ะบ่อยๆฉันเจ็บมือไปดูย้อนหลังเอาครูพูดอย่างนี้เลยว่าคนจะเปลี่ยนมันไม่เว้นเว้อกับชีวิตตัวเองหรอกไอ้พวกที่ยังเว้นเว้ออยู่อีกนานคือคนจะเปลี่ยนมันเป็นแค่นี้นิดเดียวชั่วลัดดีดนิ้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษโทนี่ล็อบบินใช้คำว่า just a heartbeat just heartbeat คือหัวใจเต้นคุณเปลี่ยนได้เลยนั่นคือจุดพลิกผันของชีวิตคุณและจุดพลิกผันคือสภาวะใจบวก action วันนั้นครูกบเปลี่ยนสภาวะใจปุ๊บแอคชั่นเปลี่ยนเข้ามาแอคชั่นแบบไม่สนใจแล้วได้หรือไม่ได้ได้ไปหรือไม่ได้ไปแล้วแต่พอกูที่เหลือจะทำแบบสุดหัวใจเลยเว้ยแล้วกูจะไม่เอากูจะทำทุกอย่างเพื่อให้ให้ออกไปให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวตอนนั้นทุกคนอยู่สิงคโปร์ลูกก็ออกมาไลฟ์คนเดียวไลฟ์แล้วก็ดึงดูดสุดท้ายก็ทำอิตาลีฝรั่งเศสแตกเลยในคืนสุดท้ายใช่แคทบอกว่าวันนี้แม่เอาครูทุกท่านเข้ามาในวันนี้ทำให้แคทและคนทั่วโลกตื่นรู้อย่างรุนแรงแม่รักแคทอะแคทอยู่อเมริกาเดี๋ยวต้องมั่นใจว่าต้องได้เจอกันแม่ครับอยากเริ่มต้นใหม่โดนัทเป็นกำลังใจให้และจุดพลิกผันในชีวิตนะโดนัทแม่บอกเลยคือสภาวะใจของลูกบวกแอคชั่นถ้าวันนี้ใครก็ตามอยากเริ่มต้นใหม่แม่บอกเลยหนูคือพระเจ้าคือคนกำหนดชีวิตตัวหนูเองและถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตหนูแบบจุด
สร้างจุดพลิกผันใหม่ในชีวิตวันนี้ครูเพชรน้ำหนึ่งครูน้ำทิพย์ครูทองพูนครูอิสรีพวกเรามาคอนเฟิร์มว่าชีวิตหนูอะขึ้นได้เลยเป็นคนขาขึ้นได้เลยแล้วพลิกผันจับเงินล้านได้เลยจากสภาวะใจบวกแอคชั่นวันนี้นะแม้ว่าไลฟ์มันสมบูรณ์แบบมากมากมากแล้วถ้าอยากให้แบบว่าเปลี่ยนจริงๆไปเถอะวันที่หนึ่งนี่คือแบบมันเต็มแล้วไม่ต้องโปรโมทเต็มแล้วหมดไม่ทันแล้วเสียใจด้วยนะคือไม่ทันแล้วแม่สัมมนาสดแม่กับคนที่ได้ไปมาเปลี่ยนตอนนี้ลงทะเบียนกันมา370คนซึ่งห้องเนี่ยมันจุได้ประมาณ300นิดๆน่ะวันนี้แหมพอบอกว่าห้องเต็มแล้วลงทะเบียนโรงเรียนกดแรงดึงดูด 4,990 บาทถูกเกินกับแจกเปล่าแหมพอวันนี้มาลงทะเบียนกันใหญ่พอฉันบอกคนเต็มแล้วเรามาลงทะเบียนกันใหญ่เต็มแล้วแหมมันเป็นยังไงกันคนที่ได้ไปด้วยนะคะทุกคนจะได้เปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะใช่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกยังงงอยู่ไม่เป็นไรค่ะไปย้อนฟังไปกอเทปกลับนะคะไปกดกอเทปเอาไปฟังถ้าเพิ่งเข้ามานะแนะนำก่อนเลยแนะนำฟังคลิปสั้นก่อนคลิปสั้นเนี่ยจะประมาณ3นาที5นาที7นาทีเฮ้ยแต่มีคลิปนึงดีมากอะคลิปแอบถ่ายครูลุงโคชิ่งลูกศิษย์ดีมากตอนนี้คนแชร์ไป 13,000-14,000 แล้วอะหนูเก็บไว้เลยเอาไว้ให้คนเลยง่ายมากง่ายอันนั้นง่ายมากง่ายมากและใช้ได้จริงหนูดูดเบ้นดูดเงินดูดเบ้นดูดเงินคือเอางี้ถ้าเข้ามาใหม่แนะนำให้ไปดูคลิปสั้นก่อน5นาที7นาที3นาทีดูซิว่ามีคลิปทักมาหาครูศิริถ้าไม่มีคลิปทักไปหาครูศิริได้เซฟไว้เลยคลิปนี้เอาไว้ส่งให้ทุกคนเลยเก็ทยังทุกคนคุณนนทิดาเจอกันวันที่1เฮ้ยคุณนนทิดาบินมาจากต่างประเทศเอ๊ะคุณนนทิดาอยู่ต่างประเทศป่ะอ้าวอยู่ไทยเนาะโอเคนะทุกคนป่ะคุณชลดารัตน์บอกไม่สวยเหมือนพวกครูๆทุกท่านทำอะไรสำเร็จได้บ้างคะคุณสวยคุณเก่ง อยากสำเร็จเลือกเอาละเอาคุณชลดารัตน์เลือกเอาเลือกเอาจะพลิกผันตั้งต้นชีวิตใหม่ทักใครไปเลือกเอาขุยสลีครูกบครูพิทิพย์ครูเพชรน้ำหนึ่งแล้วแต่เลยคุณมีพี่เลี้ยงอย่างงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันจะเริ่มต้นยังไงบ้างไปทักครูแต่ละคนเขาวันนี้ซะไปทำมาหากินไปรวยกันเยอะๆนะขายของก็ให้รวยสอนคนก็ให้รวยทำอาชีพอะไรก็ให้รวยหมดทุกคนตื่นรู้มีปัญญาแล้วก็ขอให้มีจุดพลิกผันจับเงินล้านบนโลกออนไลน์ทำอะไรก็ทำมาขาขึ้นกันทุกคนเลยนะโอเคป่ะไลฟ์นี้กับ2ชั่วโมงแล้วจ้ะนะขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองสำเร็จนะโอเค1111มาอีกโอเคนะชีวิตพวกคุณคุณนั่นแหละเป็นพระเจ้ากำหนดชีวิตพวกคุณจุดพลิกผันในชีวิตพวกคุณคือสภาวะอารมณ์บวกแอคชั่นถ้าคุณเปลี่ยนได้แค่ดีดนิ้วคุณจะบันดลบันดาลชีวิตคุณให้เป็นยังไงก็ได้ไลฟ์ดีมากตั้งแต่ต้นไลฟ์แม่สอนเรื่องจิตใต้สำนึกด้วยอ้อมดีมากแกไลฟ์นี้จริงๆใครไม่ได้ดูนี่ไปย้อนตั้งแต่ต้นเลยนะแกมันเป็น2ชั่วโมงที่คุ้มมากแกอาบน้ำไปด้วยขับรถไปทำงานแกอยู่ที่ไหนนั่งนั่งฉี่แกเปิดฟังไปด้วย2ชั่วโมงนี้คุ้มมากฉันบอกเลยนะโอเคเอาไปแล้วเสียงจะไม่มีแล้วเนี่ยฉันไปแล้วไปแล้วนะทุกคนครูน้ำทิพย์ครูเพชรน้ำหนึ่งเข้ามาครูขี่แพงมากมาครูหนึ่งครูแพงจริงครูเพชรน้ำหนึ่งครูเพชรน้ำหนึ่งครูน้ำทิพย์นะคะวันนี้ก็สถาปนาคุณน้ำทิพย์ครูน้ำทิพย์ครูเพชรน้ำหนึ่งกันบ๊ายบายนะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายเอาไปใช้กันนะรวยจริงๆครูเสรีบอกเลยยืนยันคอนเฟิร์มน้องพวกเราเนาะยืนยันเปลี่ยนชีวิตได้เร็วมากบางคนนี่ครูเสรีวันเดียวเลยแหละแม่ไปเจอแม่วันหนึ่งพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเลยจากธุรกิจที่สุดเอาไปใช้กับธุรกิจตัวเองอะกดแรงดูดมันได้ก็เลยเอามาก็เลยมาทำออนไลน์ก็ใช้สูตรเดียวกันสำเร็จทุกๆอาชีพใครได้ไปงานสัมมนายินดีด้วยนะคะมีแบบว่าและใครที่มาฟังไลน์นี้เป็นเจ้าของกิจการแบบครูน้ำทิพย์ค่ะวันนี้สิ่งที่แม่กับครูน้ำทิพย์แชร์คนที่เป็นเจ้าของกิจการน่ะจะเปิดโลกเลยจริงไม่สลีจริงหนูรู้เลยค่ะเพราะหนูก็เป็นแบบนั้นให้ลูกค้าติดเงินแล้วก็แบบช่วยเอาของฉันไปเถอะเมื่อไหร่ก็ได้ที่จะจ่ายฉันพอวันนึงลูกค้าไม่จ่ายทำไมครับน็อกพอวันนึงมาเรียนรู้กดแรงดูดมาอยู่กับแม่ลุงเสกเลยครับต้องมีเงินไม่ให้ฉันมันต้องรอด้วยนะเพราะของฉันมันมีค่ามากใช่เอกเลยครับท่านไปติดตามเขานะคะครูกบทองพูนชื่อเดียวในออนไลน์ทองพูนเนี่ยไม่มีชื่อซ้ำไหนครูอิสรีค่ะครูหนึ่งหรือครูเพชรน้ำหนึ่งนั่นเองครูนวลักษ์ครูทิพย์นะคะครูทิพย์นี่ต้องบอกเลยนะว่าเขาจะเป็นที่จดจำตลอดกาลเลยคือไม่ว่าจะลูกหลานโตมาอีกกี่ล้านคนกี่รหัสกี่ล้านรหัสในแบรนด์ดิเชต
ขาคือคนแรกที่ทำตั๋วทิปจูนจิตแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์แตกคนแรกสุดยอดอ่ะเร็วด้วยอิตาลีเขาระดับการตัดสินใจของแบบของพี่ทิปเนี่ยนะแม่บอกเลยไม่ธรรมดาแม่ไม่แปลกใจเขาสร้างธุรกิจมา400ล้านเฮ้ยเขาไม่ได้ธรรมดาระดับการตัดสินใจของเขาอ่ะทิปญี่ปุ่นครูทิปแม่งก็แตกคนแรกเออว่ะใช่พี่ทิปพี่แม่งสุดว่ะอันนี้คือแบบการตัดสินใจมันเป็นสุดยอดของการทำอะไรก็ตามอะไรนะอะไรนะอ๋อจะจบแล้วยังให้เคล็ดลับการตัดสินใจอะค่ะขอให้คุณมั่นใจและเชื่อใจในตัวคุณคุณตัดสินใจเถอะค่ะเพราะว่าครูทิพย์คือคนที่ทำทิพย์ญี่ปุ่นแตกคนแรกของแบริเชตและซ้ำรอยทำทิพย์จูนจิตที่แสงเหนือประเทศไอซ์แลนด์แตกเป็นคนแรกของแบริเชตอีกนี่ไม่ใช่คนธรรมดาการตัดสินใจค่ะแล้วมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าฉันทำได้ฉันโคตรสุดยอดเฮ้ยอันนี้ต้องยอมเขานะเว้ยแรงสั่นสะเทือนการตัดสินใจกับความเชื่อเขานี่แม่งสุดยอดพี่ทิพย์ตอบไปงี้นะซิกเนเจอร์ของพี่อ่ะคือคนที่มีระดับการตัดสินใจความเชื่อมั่นสูงที่สุดในแบรนด์นี้เลยนะเว้ยวันเนี้ยความลับแม่งเปิดเผยเลยนะเว้ยโอเคค่ะทุกคนคงงงว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่ เราเพิ่งตื่นเต้นตกใจกับครูพี่ทิพย์นะคะทุกคนโอเคไหมบ๊ายบายนะเราไปกันได้แล้วนะสวัสดีค่ะค่ะเอาเป็นว่าไลฟ์นี้แพงอ่ะไปฟังแพงจริงนะเนี่ยคุณสุภาคินีบอกจะขอย้อนฟังอีกรอบ